สัญลักษณ์ส่วนบางตัวก็เป็นลายของชาญสังขโลกก็เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของชาญของสังขโลกสุโขทัยใช่แล้วก็ดูกันไปครับตอนนี้ผมกดติดตามเพจแล้วถ้ามาจะแจ้งเตือนเป็นดับแรกเลยอย่างเวลาซื้อมาก็จะได้รวดเร็วในการไปซื้อนะครับครับก็เข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลสุโขทัย FC ระหว่างสุพรรณบุรี FC กับสุโขทัย FC ขอเสียงดังสุโขทัย FCแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ขอให้ทุกท่านโปรดยืนขึ้นนักกีฬาทั้งหมดซ้ายหันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ครับของฟุตบอล Toyota Thai League นะครับการแข่งขันในปี2020ครับนัดเปิดสนามของทีมสุโขทัยกับสุพรรณบุรีนะครับที่ทะเลหลวงสเตเดียมในจังหวัดสุโขทัยครับมีคุณทศพลรัตนะและผมปฐมภพอินทร์บำรุงเป็นทีมบรรยายร่วมกันครับก็เป็นเกมนัดแรกของทั้ง2ทีมนะครับเปิดสนามศึกชิงลังไทยลีก2020ครับมาดูรายชื่อผู้เล่นของสุโขทัยเจ้าบ้านกันก่อนนะครับผู้สาวตูเป็นพีรพงษ์เรือนนินนะครับมีนุกุลกิจพุทธใหญ่ซอมเมนตุนและก็ปิยราชราชนิตเป็น3แนวรับครับด้านกลางมีศิลาศรีกำปังณัฐวุฒิเจริญบุตรจุงเมงโอและสิรุธผลหิรันครับหน้า3ตัวมีอิฟซันเมโลเอวันโดซิลวาและก็จอร์นมาโจครับส่วนสุวรรณบุรี FC ครับในระบบ 4-3-3 นะครับมีแพทริกเดโต้วสันต์พงษ์เสนครับสุพันธ์ทองสงฆ์ธีรกรอสุรินทร์และสุปวีมีประทังนะครับอลิฟซานโตสฟิลิเป้ดาซินวาและโมเนตซูฟามี่อารีฟินนะครับรวมถึงริวทาโร่คารูเบะแล้วก็มีเอเวนโดสกอนซาก้าและกัสเดียนเวทยาวินนะครับครับทีมงานผู้ตัดสินวันนี้นำโดยคุณวรินทร์ ศาสดีนะครับเป็นผู้ตัดสินที่1ปีนี้อย่างที่ได้ทราบกันนะครับสิ่งใหม่ของไทยลีก2020ก็คือมี VAR ทุกเกมทุกสนามนะครับและนี่เป็นเจ้าหน้าที่ VAR ที่จะดูความเรียบร้อยในการตัดสินในเกมวันนี้ครับฝั่งทีมค้างคาวไฟครับมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับในฤดูกาลนี้เฮ้ยถึงเวลาทำงานแล้วคุณ
สื่อของสุโขทัยก็เป็นสุโขคงเทพครับมีแท็กติกไหนยิ่งใหญ่มากกว่าหัวใจนะคุณไม่มีหัวใจคุณเล่นไม่ได้นะครับพี่นี่ทะเลหลวง3แต้มอยู่บ้านเราช่วยกันให้เสียงด้วยเปลี่ยนโลโก้ใหม่แล้วก็คอนเซ็ปต์ของทีมในปีนี้คือ Race to Go ครับไปให้ถึงเป้าหมายนั่นคือสุโขทัยครับสำรองของสุโขทัยมีจอโคโคนะครับตัวรุกจากเมียนมาอยู่ในมานั่งสำรองด้วยส่วนสุพรรณบุรี FC มีพาทริกไรเซลครับอีกหนึ่งโคต้าอาเซียนที่อยู่ในมานั่งสำรองนะครับนักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาวันนี้ทั้ง2ทีมเองก็มีนักเตะใหม่ลงสนามกันครับข้างเลยนะครับกุนซือของทางฝั่งสุพรรณบุรีครับคุณหน้าคุณตากันดีนั่นคืออเดบายโยกาเดโบนะครับกุนซือวัย45ปีอยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2012นะครับในตำแหน่งเบื้องหลังซะส่วนใหญ่นะครับปีนี้เนี่ยขึ้นมาเบื้องหน้าเต็มตัวก่อนหน้านี้เคยขึ้นมาคุมทีมนะครับในการคุมทีมขัดตาทับอยู่บ้างแล้วครับแต่ว่าคราวนี้มาในฐานะกุนซือใหญ่เลยครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลก็เป็น2ทีมที่มีเป้าหมายอยากจะพยายามทำอันดับคะแนนให้ดีกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาให้ได้นะครับโดยเฉพาะกับการที่จะต้องยกระดับตัวเองจากทีมที่แค่ดิ้นรนเพื่ออยู่รอดมาเป็นทีมที่ติดอันดับสูงบนครึ่งตารางบนให้ได้นะครับปีที่แล้วสุโขทัยเนี่ยจบในอันดับที่12นะครับขณะที่สุพรรณบุรีเนี่ยจบในอันดับที่14เราต้องถือว่าเป็นปีที่พวกเขาทำผลงานได้ไม่ดีทั้งคู่นะครับในปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะสุพรรณบุรีผู้มาเยือนนะครับอยู่อันดับ3จากท้ายตารางแต่ว่ารอดตายได้นะครับเรียกว่าบุดวิดมากๆครับจากการยุติการทำทีมของ PTT ระยองหัวใจสำคัญในเกมรุกของสุโขทัยครับนั่นคือจอห์นบาโจ้นะครับก็อยู่กับทีมมาตั้งแต่ขึ้นชั้นมาเลยครับประตูเปลี่ยนมาใช้พีระพงษ์เลื่อนนินนะครับสุโขทัยส่วนฝั่งสุพรรณบุรีวันนี้โอ้โหเปิดตัวนักเตะใหม่กันเพียบเลยครับโดยเฉพาะตัวต่างชาติยกชุดนะครับฝั่งสุพรรณบุรีนี่มีนักเตะใหม่ลงสนามในเกมนี้เนี่ย5คนด้วยกันนะครับขณะที่สุโขทัยก็มีนักเตะใหม่ลงสนามมากไม่แพ้กันครับมีถึง6คนด้วยกันที่ลงสนามในสีเสื้อสุโขทัยเป็นครั้งแรกนะครับเสริมทัพ10กว่าคนเลยนะครับทีมข้างข่าวไฟก่อนลงสนามก็ได้เห็นคุณเพชรพงศ์กุลนาถสิรินะครับกระตุ้นย้ำบอกว่าเรื่องของหัวจิตหัวใจต้องมาก่อนนะครับแล้วก็รอดูฝีเท้าของเอวันโดรด้วยที่จะได้ดวลกับเอเลียนโดรคนที่กำลังจะเขี่ยบอลของสุพรรณนะครับสองกองหน้าชาวบราซิลตัวใหม่ป้ายแดงเกมเริ่มครับสุพรรณบุรีมาในชุดสีเข้มนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับส่วนสุโขทัยในชุดเหย้าสีส้มเช่นเคยก็เป็น2ทีมภูธรแถวหน้าของเมืองไทยในปัจจุบันครับสำคัญเหมือนกันนะครับใครตั้งหลักได้ก่อนนะครับโดยเฉพาะถ้ายิงประตูแรกได้นี่เกมนัดต้นๆฤดูกาลแบบนี้นี่คู่แข่งก็อาจจะถึงคราวลำบากได้เหมือนกันครับจ่ายลูกนี้ของเฟลิเป้ไปติดบล็อกนะครับ
ศิลาสีกำปังครับคืนหลังไปธีรพงษ์โดนบีบนะครับต้องเปลี่ยนไปซ้ายสุดที่สิบรุษจะชิงเร็วครับแม่ลาดไปนะครับอิปซันเมโลโดนปั๊มได้พากระชากขึ้นมาครับอาเลฟเข้าในโดนจุงเมืองโอดักได้ครับศิลาโดนบีบครับต้องรีบตวัดขึ้นหน้านะครับนุกุลกิจแล้วผู้ตัดสินยังไม่ชี้มือไปทางไหนครับสุประวีครับทุ่มมาให้เอเลียนโดรพักคืนสุประวียกหนีไม่ได้จ่ายไปติดครับยังหนุนมาใหม่อีกทีนึงบอลยัง 50-50 ครับเบียดกันไปแล้วเลี้ยงแหวกมาครับอิปสันฝากบาโจแปะดึงจังหวะไว้ก่อนครับณัฐวุฒิทำได้สวยปิยราชครับณัฐวุฒิคืนปิยราชทิ้งยาวขึ้นหน้ามาครับสุพรรณต้องรีบเตะทิ้งเลยครับเจอบาโจเข้ามาไล่จี้แล้วทุ่มเร็วมาสิบรุษครับคืนบาโจยังได้ทุ่มอยู่นะครับเจ้าบ้านปิยราชณัฐวุฒิเจริญบุตรครับเปลี่ยนแกนวางข้ามมาถึงศิลาสีกำปังครับได้เล็งเปิดตักเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วโอ้ลูกนี้บอลคลุกคลิกล้มอยู่กับพื้นครับยิงไม่ได้ครับอิปซันเมโลโอ้โหจังหวะออกมาตัดของแพทริกเดโต้นี่เสียหลักไปแล้วนะครับแต่หน้าปากประตูของโซมบุรีนะมีสุพรรณทองสงกับตันทีมเจ็บอยู่นะครับเจ็บในจังหวะที่จะเข้าสกัดเลยครับดูจังหวะครอสของศิลาครับเข้าไปอู่ประตูรับพลาดครับแล้วไปชนกันเองครับดูครับครอสลูกนี้นี่ได้ลุ้นเลยครับศิลาบาติกเดโต้นี่ออกมารับแล้วมันไม่เข้าซองครับอู่แต่อิปซันเมโลก็เสียหลักแล้วก็ไม่มีแรงพอที่จะส่งบอลเข้าสู่ปากประตูครับปีนี้ได้ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นกัปตันทีมครับสุพรรณทองสงพยายามจะทำความเข้าใจกับแพทริกเดโต้ครับสไตล์การทำทีมที่เน้นเหนียวแน่นครับของอเดบโยกาเดโบนะครับมาปีนี้ก็ขยับตัวในตลาดเยอะมากเหมือนกันนะครับต้องดูว่าวิธีการเล่นรวมถึงการปรับตัวของพวกนักเตะใหม่จะทำได้ดีและเร็วขนาดไหนนะครับนกุลกิจฝากเข้าในมาบาโจมีพื้นที่ว่างเลยครับพลิกได้บาโจเลี้ยงจีครับซ้ายมีขวามีบาโจเลือกแทงมาตรงๆครับแล้วตัวยิงตามน้ำเรียบร้อยทันทีครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหเปิดตัวนัดแรกยิงได้ตั้งแต่ไม่ถึง4นาทีครับเอวันโดโอ้โหเป็นการประสานงานกันที่ยอดเยี่ยมเลยครับของทางด้านจอนบาโจและเอวันโดมีคำถามอยู่นานนะครับนักเตะต่างชาติที่เข้ามาใหม่นี่จะคลิกกับจอห์นบาโจได้ดีแค่ไหนครับนี่ครับโชว์ให้เห็นเลยครับประตูแรกตั้งแต่การลั่นไกครั้งแรกของเขาครับทำให้ส่วนทางด้านของสุโขทัยเนี่ยขึ้นนำไปแล้ว1-0โอ้โหเป็นศูนย์หน้าที่ตัวสูงใหญ่ทีเดียวนะครับแต่ว่าลูกนี้ไม่รับหน้าจริงๆครับบาโจโอ้โหคิลเลอร์พาสเลยครับ1แอสซิสต์เรียบร้อยแล้วครับจอร์นบาโจเอวันโดปาลิสต้าครับศูนย์หน้าที่ย้ายมาจากทางด้านเสฉวนหลงไฟ FC ครับเบิกประตูแรกในไทยลีกได้แล้วกับ1แอสซิสต์ของเจ้าพ่อของสุโขทัยครับนั่นคือจอร์นบาโจครับโอ้ให้ดีแล้วก็คลิกกันยอดเยี่ยมครับ1-0ครับสุโขทัยขึ้นนำได้เร็วซะด้วยนะครับในโปรแกรมที่สลับมาให้สุโขทัยเล่นเกมเย่าก่อนนะครับธนบุรีเปิดบอลยาวขึ้นมาแล้วยังโดนอ่านได้ครับโดยนุกุลกิจประวัติขึ้นหน้าตรงนี้ดักไว้ครับธินกรกสิเดชพลิกมาได้เฟลิเป้โดนกระแทกแล้วล้มลงไปผู้ตัดสินไม่เป่าให้ครับปล่อยให้เล่นกันต่อศิลาปั่นหนีมาโดนกกดักไว้ได้ครับแล้วตวัดขึ้นมาครับจุงเมโออิปซันโดนเบียดไม่ฟาวนะครับเล่นกันต่อกสิเดชหนึ่งจังหวะรอครับสุประวีไหลเข้ามากสิเดชโดนปาดหน้าแล้วครับโดยจุงเมโ
มยงโอออกมาให้กับศิลาครับติดล็อกของซุนฟามี่ออกไปได้ประตูขึ้นนำเร็วตั้งแต่ช่วง5ทีแรกครับทำให้เล่นได้มั่นใจยิ่งขึ้นนะครับกล้าต่อบอลกันตั้งแต่พื้นที่สุดท้ายเลยครับจากหน้าปากประตูตัวเองครับสุโขทัยหลวมไปแวบเดียวสุพรรณบุรีจังหวะเสียประตูเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นที่ให้บาโจพลิกได้นะครับไม่มีใครในตามบาโจมาปล่อยให้บาโจได้เล่นนี่ก็เป็นผลเลยครับกลางเพรสสูงขึ้นไปแล้วก็เกิดพื้นที่ว่างนะครับหน้ากองหลังครับเสียประตูแรกของฤดูกาลไปครับทีมช้างศึกยุทธาธีเวลาทวงคืนยังมีเยอะนะครับอาเลฟซานโตสทิ้งโด่งมาหวางขึ้นมาเอ้าแล้วมีกระแทกกันล้มไปผู้สินปล่อยครับเอเลียนโดกอนซาก้าจะไปคล้องตรงนี้โดนจิ้มทิ้งครับซอมินตุนถึงก่อนพยายามจะใช้ความใหญ่บดเข้าไปนะครับกอนซาก้าอดีตนักเตะจากเชียงใหม่ครับขึ้นชื่อเรื่องการยิงได้หนักหน่วงอยู่แล้วครับด้วยรูปร่างแล้วก็ทักษะของเขาครับเรียกลูกเตะมุมให้กับทีมได้ครับเหมือนจะมีอะไรครับพยายามจะฟังสัญญาณจากห้องคอนโทรล VAR ครับผู้ตัดสินวรินทร์นะครับส่วนที่ห้อง VAR นี่มีคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนกับคุณสวัสดิ์สำราญสุขทำหน้าที่อยู่ไม่มีอะไรครับเป็นลูกเตะมุมของสุพรรณบุรีสีเดชครับจะเป็นคนเล่นวางปั่นเข้ามาครับกลางประตูแล้วบอลมาถึงเสาไกลโอ้โหโขกลูกนี้ตั้งศีรษะเกรงไว้แล้วนะครับแต่ว่าบังคับบอลให้เข้ากรอบไม่ได้ครับริวทาโร่คารูเบะอดีตนักเตะจากไชน่าเอฟซีครับตำแหน่งของริวทาโร่คารูเบะนะครับซีซั่นที่แล้วอยู่กับไชน่าฮอนวิลมาดูจังหวะโมงจังหวะแรกบอลเลยมาถึงเขาครับจังหวะของทินกรเนี่ยโดนบอลตกใส่หลังแล้วก็เลยมาถึงริวทาโร่คารูเบะได้โมงแต่บังคับบอลเข้ากรอบไม่ได้ครับธีรพงศ์ครับเตะเปิดออกมาเอวันโดรเช็ดได้แต่ว่าไปย้อนทางบาโจสุประวีครับไหลเรียดมาให้ซุนฟามีนะครับกลับมาที่สุประวียิงยาวไปก็โดนมงออกครับสิวรุตก็ถอยไปช่วยเกมรับกสิเดชครับพยายามปั้นเกมซุนฟามีมาที่กสิเดชครับพลิกได้ไหลออกไปวสันตีวงเปิดโค้งเข้ามาครับเอเลียนโดพักอกบอลโด่งครับโดนมงทิ้งยิงสวนเลยครับตรงนี้แล้วบอลฮุกหาไม่เข้ากรอกครับโอ้โหไม่จับเลยนะครับจังหวะเติมขึ้นมาของธีรกรเข้าซ้ายนี่ลองวอลเล่ดูเลยครับเกือบเหมือนกันครับแฟนๆข้างคาวนี่แต่งเป็นแบทแมนมาเลยครับนุดขังข่าวเลยนะครับแต่ว่าเตะเร็วนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่ดึกอะไรบอลเตะจากประตูของสุโขทัยครับวางมาด้านข้างครับให้ศิลาเอาลงได้นิ่มครับโอ้โหแต่กระโดดลงนี้แล้วโดนฉกแย่งไม่ได้เอาละครับเฟลิเป้ดาซิวาชิงกับกาซิเดตครับเฟลิเป้แทงเข้าในมาเอเลียนโดล้มลงไปผู้ตัดสินปล่อยนะครับไม่ฟาวครับจูเมโงจิ้มหนีมาเอ้าไปฉลับผู้ตัดสินโอ้โหแล้วเปลี่ยนทางวันนี้ผู้ตัดสินก็ต้องเป่าหยุดแล้วครับก็ตามกฎเลยครับเมื่อฉลับผู้ตัดสินแล้วบอลเปลี่ยนการครอบครองก็จะให้กลับมาเป็นฝ่ายที่โดนบอลคนสุดท้ายก่อนที่จะโดนผู้ตัดสินนะครับเป็นฝ่ายเริ่มเล่นพยายามเล่นเกมรุกบ้างแล้วครับสุพรรณบุรีสิวรุตผลฮิรันนี่ก็รับหน้าที่วิงแบ็กซ้ายนะครับบอลยาวบ้างครับอาเลฟโอ้ไม่มีใครเลยอ้าวมีดอดมาข้างหลังครับสุประวียังไหวตัวทันนะครับนกุลกิจมาเก็บได้ครับศิลาตัวเก่าๆเยอะนะครับโหไทยแต่ว่าลูกนี้ทองไม่อยู่เองครับศิลา
ามหลุดออกข้างไปทุ่มเร็วมาแล้วครับเฟลิเป้ซูฟามิอาเลฟวางโดงครับเป่าอยู่ที่อาเรนาโดปล่อยหลอกแต่ฝั่งสุโขทัยไม่หลงครับชิงลงนี้นัทวุฒิให้บาโจคืนนัทวุฒิเจริญบุตรเอาแล้วครับข้างหน้ามีสปีดไปแล้วตักขึ้นมาครับอิปซันเมโลควบมาถึงบอลครับเจอกับสุพรรณทองสงอิปซันเมโลตัดเข้าในจิมคืนกลับมาครับนัทวุฒิหลวมแล้วครับโอ้โหช้าไปหน่อยธินกรครับแซงมาชกไปได้แล้วเงยหน้าเล็งครับไหลโอ้ช่องนี้อ้าวไม่หลุดแต่ว่ายังเด้งกลับมาใหม่ครับกาซิเดสแทงไปเฟลิเป้ไม่ทันครับโอ้โหช่องเปิดแล้วแต่ไปจ่ายแรงแล้วเฟลิเป้ก็ฝีเท้าไม่เร็วซะด้วยครับลูกนี้แต่ยังขาดเกินๆนะครับเกมรุกของสุวรรณบุรีนี่ดูจังหวะที่จอมาโจ้แทงให้ลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะครับเป็นทางด้านของอเลฟครับที่ยืนห้อยเป็นตัวสุดท้ายครับทำให้ลายของเอวันโดปาลิสตาเนี่ยไม่ล้ำก็ดูครับสัญชาตญาณกองหน้าเลยนะครับสุดเหยียดนี่ตัดสินใจดีมากครับทิ้งตัวตวัดตามน้ำทันทีเอาละครับบาโจตะลุยไปแล้วแล้วเปิดคราวนี้ไม่ถึงเอวันโดครับสุพันธ์รองได้ครับแต่วางยาวไม่แม่นพอครับลูกนี้หลุดออกข้างไปได้สุพันธ์ทองสงหายกลับมาสวมปลอกแขนนะครับหลังจากเจ็บยาวไปนานเคลียร์ต้นเกมเลยครับอาเดบายโยกาเดโบโดนนำเร็วด้วยครับทั้งที่เป็นฝ่ายครองบอลเหนือกว่าช่วงต้นยกเท้าสูงครับธินกรไปเปิดปุ่มใส่จงเมืองโง่หมอนฟรีคิกของสุโขทัยครับก่อนหน้านี้ในเกมเปิดซีซั่นของสุโขทัยนี่พวกเขาออกสตาร์ทซีซั่น4ปีหลังสุดนี่ชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับแต่ว่าเกมนั้นเป็นเกมเยือนซะด้วยครับในการเอาชนะทางด้านของ Air Force ไปเมื่อปี2018แต่หลังแต่ก่อนหน้านี้รวมไปถึงปีล่าสุดนี่ออกสตาร์ทซีซั่นไม่เจอกับชัยชนะเลยครับเกมนี้เริ่มต้นดีครับ5ทีแรกขึ้นนำแล้ว 1-0 อย่างที่เรียนไปนะครับบอลเปิดสนามแบบนี้นะครับทีมไหนได้ประตูเร็วนี่มีโอกาสได้เปรียบเยอะครับเพราะต่างฝ่ายต่างก็ต้องใช้เวลาในการเคาะสนิมแล้วก็นอกจากทำความเข้าใจเรื่องแท็กติกแล้วก็ยังต้องปรับตัวกับพวกนักเตะใหม่ๆซึ่ง11คนแรกของทั้ง2ทีมนี่ก็มีตัวใหม่กันครึ่งทีมทั้งคู่ด้วยนะครับบอลโด่งมาลูกนี้ศิลาถอยมามงดักได้ครับสุโขทัยนำเร็วนี่ถอยไปเล่นรับกันแน่นได้ครับนุกุลกิจถ่ายมาให้ศิลาเบิ้ลเร็วจังหวะเดียวไม่แม่นครับกสิเดชจอมเทคนิคครับให้กลับมาที่สุประวีได้ฝากกสิเดชอีกทีนึงสุประวีมีประทังตักโด่งครับเอเลียนโดมงเคาะมาสวยครับแล้วได้หัวตามน้ำทันทีโอ้โหไม่ผ่านมือพีรพงศ์ครับจังหวะยิงของเรียวทาโร่คารูเบเติมมาสวยแล้วนะครับถือว่าสอดเข้าที่ว่านได้ดีครับแล้วก็คลิกกับเอเรนโดด้วยครับดูจังหวะที่มงชงมาให้ครับได้ยิงเร็วด้วยซ้ายครับแต่บอลมันบดไปหน่อยครับตรงกรอบก็จริงแต่เบาไปแล้วตัดกลับมาอีกทีนะมาถึงหน้าบ้านของสุพันธ์ครับแต่ว่าบอลหลุดออกหลังไปได้เห็นแล้ว โอ้กำลังถามถึงอยู่เลยครับว่าช่วงต้นเนี่ยไม่เห็นว่าโค้ชอั๋นเนี่ยหายไปไหนครับก็เรียกว่าเป็นการแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ที่กระแสค่อนข้างตอบรับดีนะครับแฟนๆจากผลงานของโค้ชอั๋นในช่วงหลังนะครับก็ทำพัทยายูไนเต็ดรวมถึงสมุทรปราการซิตี้นะครับก่อนที่จะมาทำให้เชียงใหม่นั้นมีลุ้นเกือบจะรอดการตกชั้นได้ครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กับสุโขทัยในปีนี้ครับมีหนีบเอาเอเลียนโดมาด้วยนะครับทางสุพรรณบุรีนะครับก็ต้องมาเจอกับเจ้านายเก่าอาจจะรู้ทางกันนะครับน่าจะมีโอกาสที่จะมีเกมที่ปิดได้แต่ว่าคราวนี้เจอปั่นก่อนครับธีรพงศ์ยังรับติดมืออยู่นะครับโอ้โหแต่ก็ต้องเริ่มกระตุ้นพวกกองหลังแล้วครับปล่อยให้กสิเดชได้วางเท้าเริ่มงานชุกเหมือนกันนะครับอดีตผู้สาประตูจาก PDT ระยองครับธีรพงศ์เรือนนินลูกยิงด้วยซ้ายกสิเดชครับตรงกรอบครับแต่ก็ยังเบาไปครับ
พยายามโถมหนักเลยนะครับสุพรรณที่โดนนำเร็วดักได้ครับธีรกรแต่เข้าทางนัทวุฒิกลับมาที่ศิลาครับปั๊มสวยครับสุประวีชิงคืนกลับมาได้แล้วเลี้ยงแหวกเองโอ้โหแต่ว่าล้มลงไปผู้สินให้ฟาวนะครับจังหวะของศิลาเนี่ยเล่นยาก 2-3 จังหวะติดกันแล้วครับทำให้ทีมเนี่ยเสียการของบอลแล้วจำเป็นต้องตัดฟาวครับซีซั่นนี้เหมือนจะรับเหมาลูกนิ่งเลยครับกสิเดชเล่นเร็วไปแล้วครับสุโขทัยเผลอครับสุประวีได้ปาดมาแล้วควิดลูกนี้โอ้โหผ่านหน้าประตูไปครับจังหวะโฉบของเฟลิเป้ดาซิลวาน่าเสียดายมากครับโอ้โหเล่นเร็วลูกนี้ดีแล้วครับโอ้แล้วทุกอย่างจบสวยแล้วเพียงแต่บ่งสะบัดมากไปหน่อยเท่านั้นเองครับโอ้ต้องบอกว่าเสียสมาธิจริงๆครับสุโขทัยแต่ว่าโชคดีที่ไม่ถึงกับเสียประตูนะครับดูครับจังหวะเปิดเข้าไปแล้วโมงโอ้โหสะบัดเยอะไปนิดเดียวครับพีระพงศ์เนี่ยได้แต่มองแล้วครับแต่บอลไม่เข้ากรอบฤดูกาลที่แล้วนี่ได้รับคำชมมากนะครับฟอร์มกันเซฟประตูของพีระพงศ์ก็เป็นอดีตหนึ่งในสมาชิกของ PTT ระยองนะครับตัดบอลกลับมาได้เร็วอยู่นะครับสุพรรณกระโดดลูกนี้เอเดนโรอ่ะแล้วลั่นมาลูกนี้ยังเข้าทางกสิเดชด้วยขวาบ้างครับพีระพงศ์ปัดเอาไว้แล้วไม่มีตัวซ้ำครับมาเป็นชุดครับสุพรรณบุรีแต่ยังไม่ได้ประตูตีเสมอออกบอลยาวนี้อิปซันมิโลเก็บไม่อยู่แล้วครับด้านหน้าของสุโขทัยโต้ไม่ขึ้นเจอบุกมาเป็นระยะเลยครับเก็บบอลอยู่กับตัวได้ไม่นานนะครับสุโขทัยโดนชิงคืนแล้วก็ถึงหน้าประตูตลอดครับเดือดร้อนพีระพงศ์นี่ต้องออกแรงหลายต่อหลายครั้งแล้วครับเล่นบอลบนพื้นได้เรียกว่าไหลลื่นแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นเหมือนกันนะครับสุพรรณบุรีของเดบาโยในการเริ่มต้นฤดูกาลนี้หยอดมาสุประวีดีดเข้าในไม่ผ่านนุกุลกิจครับชิงมงกันอยู่เฟลิเป้เหลี่ยมดีแล้วก็ปล่อยออกครับยังหงุดหงิดลูกที่ตัวเองมงหลุดกรอบไปอยู่นะครับเฟลิเป้สุประวีทุ่มเร็วแต่ว่านุกุลกิจอ่านดีครับยังเป็นแถว2ของสุพรรณนะครับซุนโฟมี่ไต่พลิกครับเอเลอันโดร1-2กับเฟลิเป้มาที่กัสซิเดตปล่อยครับเอเลอันโดรต้องตีวงออกไปขวามิเติมมาแล้วครับวสันขวากัสซิเดตครับวางข้ามฟากครับพยายามโยกซ้ายโยกขวาแต่ว่าสุประวีถอยกลับลงมาแล้วนะครับศิลาก็ปล่อยออกไปซีซั่นนี้ดูเหมือนกับกสิเดชจะเล่นเป็นตัวฟรีครับคอยขึ้นเกมรุกให้กับทีมแล้วดูจังหวะยิงด้วยขวาครับก็เป็นนักเตะที่ใช้เท้าซ้ายและขวาได้ดีทั้งคู่นะครับจังหวะยิงซ้ายและขวาดีน้ำหนักทิศทางลุ้นได้เลยครับตวัดออกมาครับจูเมโงไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับโอ้โหข้ามแดนออกมาไม่ได้เลยนะครับทีมของโค้ชอันเนี่ยนำอยู่แต่เครียดนะครับต้องบอกอย่างนั้นสุพรรณบุรีก็เริ่มส่งสัญญาณเคาะประตูบ้านของสุโขทัยหนักขึ้นเรื่อยๆศิลามาลูกนี้อิปซันเมโลต้องพยายามโต้ข้ามแดนไปให้ได้บ้าง นะครับจักรชากใช้ความสามารถเฉพาะตัวเจอซูเปอร์มี่เบียดอย่างได้ฟาวอยู่ครับโดนตัดโดยซูเปอร์มี่อาริฟินนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติสิงคโปร์ครับเล่นทีมชาติมา46เกมครับยิงได้1ประตูเป็นการเบียดแบบกลางแขนดันนะครับลักษณะผลักก็ต้องถือว่าฟาวนะครับซูเปอร์มี่พยายามจะดึงจังหวะช้าลงหน่อยครับสุโขทัยศิลาครับเปิดมาเอวันโดจะแตะเข้าในโอ้โหเจอของแข็งครับอาเลฟไม่ยอมให้ไปเลยครับบอลโด่งมาตรงนี้เบียดกันคว่ำลงไปเฟลิปเป้ครับแอนไปเลยเหมือนจะโดนนุกุลกิจเข้ามาแล้วเหมือนยกเท้าเข้ามาใส่ด้านหลังด้วยครับโดนจับฟาวไปครับนุกุลกิจอัดใส่อดีตนักเตะจากฟูมิเนเซ่ครับฟิลิปเป้สัญญาก่อนย้ายมาร่วมทีมสุพรรณบุรีเนี่ยเจ้าตัวอยู่กับฟูมิเนเซ่นะครับแต่ว่าถูกยืมตัวไปเล่นให้กับหลายต่อหลายทีมเลยครับดีกรีไม่ธรรมดาครับ
ฟลิเป้ดาซินวาไม่เห็นครับพักอกแล้วครับเฟลิเป้อินพอร์ตจากบราซิลครับกลับมาที่ซูนฟามี่กาซิเดตขยับมาสวยครับหาพื้นที่เก่งมากอาหารจะเปิดเร็วยังได้เตะมุมนะครับเตะยัดนุกุลกิจออกไปถือว่าโดดเด่นทีเดียวนะครับกาซิเดตวิทยาวงศ์ครับในช่วงต้นเกมเป็นคนที่มีบทบาทในเกมรุกของสุพรรณแบบชัดเจนเลยครับแต่มุมอีกหนึ่งครั้งของโซนบุรีครับเจ้าเดิมครับกาซิเดตต้องมาจัดความเรียบร้อยบริเวณในกรอบเขตโทษนะครับกาซิเดตวางมาครับเปิดเสาแรกครับเฟลิเป้เข้ามาแย่ลูกนี้ต่างฝ่ายต่างฟ้องกลายเป็นบอลเตะจากประตูของฝั่งสุโขทัยครับต้องพยายามตั้งเกมของตัวเองให้ได้มากกว่านี้ครับถึงแม้จะมีสกอร์นำก็จริงแต่ว่าโดนส่วนบุรีบีบกดดันจนตั้งตัวไม่ติดเลยครับดวนเจียนจะเสียประตูตีเสมออยู่หลายต่อหลายครั้งเหมือนกันยังไม่มีอะไรให้อุ่นใจได้เลยนะครับณัฐวุฒิมงเสยต่อมาวิดต่อโดยอิปสันบาโจเอาแล้วครับเอาลงได้แล้วไหลออกมาให้ศิลาครับถอยมาเร็วนะครับซูฟามีศิลาเบิ้ลย้อนหลังกลับมาโอ้มีเอลันโดอยู่ครับโดนบีบแล้วฉกมาได้ครับคารูเบะดีดโด่งแม่นด้วยนะครับน้ำหนักเยี่ยมครับเอลันโดกอนซาก้าเข้ามาในกรอบเขตโทษโอ้โหไปแต่งตัวนานครับไหลย้อนกลับมาเฟลิเป้แต่งอีกทีนึงเข้าขวาขวดแล้วติดบล็อกออกไปครับโอ้โหเอลันโดไม่ยิงตั้งแต่ทีแรกนะครับโอ้โหเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายที่น่าจะวาดเท้ายิงได้แต่ว่าตัดสินใจดึงกลับมาแล้วไหลบอลเข้ามาตรงกลางครับโอ้โหไม่ยิงครับกลายเป็นเสียโอกาสเลยครับโอกาสจะได้ลุ้นตีเสมอครับกลั้นหายใจเฮือกใหญ่เลยครับพีระพงศ์ยังได้ลุ้นต่อครับลูกเตะมุมคราวนี้ใช้ทางด้านของซูฟามี่อาริฟินมาเปิดเตะมุมบ้างครับน่าสนใจนะครับเอเลียนโดรนี่คนที่เป็นตัวประกบนี่คือปิยราชซึ่งเล็กกว่าเยอะนะครับอยู่ที่ความแม่นในการเปิดเหมือนกันเอเลียนโดรนี่แหละครับโถมมาแล้วแต่ว่าบอลเสียน้ำหนักไปครับแล้วพีระพงศ์รับไว้ได้โอ้แล้วเปิดมาสุโขทัยจะได้สวนเอาแล้วครับจะสุดทางหรือเปล่าแทงตรงนี้อ้อมหลังมาประตูออกมาเล่นโอ้โหเดโต้อ่านเยี่ยมครับหยุดเอาไว้ได้เลยครับแล้วก็วางสวนด้วยปกดักไว้ครับซอมินตุนปิยราชต้องดึงจังหวะเก็บบอลมากนะครับสุโขทัยนุกูลกิจครับให้ขึ้นหน้ามาเบิ้ลเร็วครับเอวันโดรแล้วชี้ทำทางไปศิลาก็ให้มาเลยครับแล้วเอวันโดรได้เปิดตัวว่าทิ้งตัวสกัดได้แม่นมากครับสุพรรณทองสงโอ้โหแล้วก็เรียกฟาวได้ด้วยกลายเป็นเกมรุกของสุโขทัยนี่บทบาทหายไปเลยครับพยายามจะเปิดเร็วครับสุพรรณเนี่ยตามมาเหนียวแน่นมากสไลด์ได้ดีด้วยครับพร้อมกันนั้นยังพลิกตัวเร็วครับปฏิกิริยายอดเยี่ยมแล้วก็ชิงกลับมาได้สัตว์ยาวครับสุพรรณทองสงเลยเฟลิเป้ไปหน่อยครับกะจังหวะพลาดพยายามจะมาขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายของทีมบ่อยครั้งนะครับสุพรรณบุรีเจาะเข้าใส่ทางศิลาศรีกำปังไงครับคู่นี้นี่ซีซั่นก่อนนี่เจอกัน2นัดก็กินกันไม่ลงเสมอด้วยสกอร์ 1-1 ทั้ง2เกมเลยนะครับบาโจครับสปีดหนีมาลูกนี้ล็อกกลับโดนขวางหน้าอยู่โอ้โหแต่ฝ่า2มาเลยครับแล้วเปิดเร็วโอ้โหเรียกว่าสุพรรณยังซ้อนทันนะครับเป็นตัวที่3ครับร้ายกาจจริงๆครับจอนบาโจโอ้โหจังหวะได้เนี่ยสปีดหนีไม่พ้นนะครับดึงจังหวะแล้วแตะอ้อมวิ่งใส่ดื้อๆเลยโอ้โหความคล่องตัวของแกยังคงยอดเยี่ยมครับดูครับจังหวะได้แล้วหนีไม่พ้นครับดึงกลับมาแล้วก็แตะอ้อมวิ่งลอดช่องเลยครับโอ้โหยังดีที่มีสุพรรณทองสงเนี่ยเข้ามาซ้อนได้ครับบล็อกลูกเปิดของจอนบาโจไว้
มุมครับบาโจวางมาลูกนี้ได้ครบหนึ่งรับไม่อยู่แล้วตัวโถมซ้ำข้ามคานครับยังไม่ได้ประตูที่2ครับสุโขทัยนะจังหวะสุดท้ายนัทวุฒิเจริญบุตรนะครับที่มุ่งหลุดออกไปอาทิกเดโต้ได้ออกแรงมากนะครับนี่ครับเอวันโดรที่เป็นคนมุ่งจังหวะแรกนะครับดูเปิดจอมาโจเข้าศีรษะเต็มๆเลยครับโอ้โหแต่ว่าไปตรงตัวกับแพทริกเดโต้นะครับเจ้าตัวนี้เพิ่งจะฉลองวันเกิดครบ30ปีไปครับเกิดวันนี้พอดีเลยครับ15กุมภาพันธ์มีรับกระชอกให้เสียวไส้อยู่เหมือนกันนะครับเดโต้ฝั่งสุโขทัยก็เกือบทิ้งห่างไม่ได้เหมือนกันครับแต่เป็นเกมที่เล่นกันสนุกโอกาสลุ้นยิงประตูก็มีกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เท่านั้นครับเฟลิเป้โอ้โหบาโจทิ้งทั้งตัวเลยเสียบแต่ว่าผู้ตัดสินจับฟาวไปครับพยายามจะทิ้งตัวสไลด์จิ้มบอลนะครับแต่กลายเป็นรวบเข้าใส่เฟลิเป้ไปด้วยเกมผ่านครึ่งทางครึ่งแรกมาแล้วนะครับสุโขทัยนำสุพรรณบุรีอยู่1ต่อ0ครับลูกยิงตั้งแต่5ทีแรกของเอวันโดปาลิสต้าครับเอาละครับเล่นฟรีคิกได้อยู่แล้วครับซูฟามี่ตวัดมาโอ้โหแล้วขนมงสกัดไว้ยังไม่ไปไหนครับบอลกระดอนกลับมาแต่ผู้ตัดสินเปล่าแล้วจังหวะไปเหมือนกับไปกระแทกข้างหลังนะครับเสียฟาวไปครับลงมาช่วยเกมรับตลอดนะครับณัฐวุฒิใช้วิธีเล่นเร็วหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะครับสำหรับฟรีคิกของสุพรรณบุรีฟิลิเป้ไปฝ่าแต่เสียการครองบอลคืนให้สุพรรณบุรีเร็วมากนะครับยังต้องเป็นฝ่ายเสียพลังงานในการเล่นเกมรับเยอะครับสุโขทัยเป็นบอลที่สูสีนะครับ4จาก5เกมหลังที่เจอกันนี่จบเสมอ 1-1 นะครับเป็นสกอร์ยอดฮิตของคู่นี้เลยนะครับ 1-1 ซะ4จาก5หนหลังที่เจอกันเลยปีที่แล้วที่เจอกันที่สนามแห่งนี้ก็เป็นทางด้านของสุพรรณบุรีนำก่อนแล้วก็เป็นสุโขทัยครับขอไปสุโขทัยนำก่อนแล้วก็สุพรรณบุรีตามตีเสมอได้ต้องดูว่าจะหนังม้วนเดิมหรือเปล่านะครับในปีนี้ได้ฟาวครับสุโขทัยต้องลงมาช่วยทีมเก็บบอลเรียกฟรีคิกบ้างนะครับเอวันโดรพยายามดึงจังหวะกับเกมหน่อยครับถือว่าเปิดตัวได้ดีครับเอวันโดรต้องดูว่าจะยืนระยะได้มากน้อยแค่ไหนครับไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่นะครับศิวรุตจุงเมืองโอกลับมาที่ปิยราชครับจุงเมืองโอเห็นตัวขยับแล้วครับทิ้งโด่งยาวมาโฉบมาลูกนี้เลยบอลไปหน่อยครับยังตามเก็บทันนะครับสิวรุธไม่ให้ออกครับแล้วตีวงกลับมาอ้าวประสิทธิ์เปล่าแล้วอุตส่าห์ไปคล้องกลับมาเนี่ยมีสัญญาณมาครับว่าบอลออกไปแล้วครับพยายามจะดันขึ้นมาเพรสซิ่งสูงมากเหมือนกันนะครับสุโขทัยดูภาพช้าครับจังหวะที่พยายามจะเกี่ยวกลับมาหลุดไปก็กำกึ่งว่าจะเต็มใบเหมือนกันนะครับครับดูยากมากๆแล้วยิ่งผู้ตัดสินผู้ช่วยนะครับอยู่อีกฝั่งอีกด้านหนึ่งด้วยเซตบอลขึ้นมาใหม่ครับทีมเยือนธินกรแทงมาพลิกได้แล้วครับกฤษเดชไหลออกมาวัสันเปิดจังหวะเดียวครับบอลโด่งย้อยๆเอเลียนโดไม่ถึงครับช่วยกันไว้ได้นะครับนุกูลกิจกับซอมินตุนทิ้งขึ้นมาลูกนี้ก็หลุดออกข้างอีกครับทุ่มเร็วจากตรงนั้นเลยผู้ตัดสินให้เล่นด้วยนะครับซูฟามีอาริฟินตวัดจะตัดหลังแบ็คแต่ปิยราชยังไม่ยอมให้ผ่านบอลโด่งอยู่หน้าหัวกะโหลกเอาแล้วครับชิงม่งแย่งกันบอลกระโดดออกมาบาโจถึงก่อนครับรีบตวัดออกข้างทันทีครับโอ้โหยังได้แต่กลางตำรารับอยู่นะครับสุโขทัยโดนขึงต้องพยายามเคลียร์ทิ้งให้พ้นหน้าปากประตูก่อนนะครับ
จะคลองบอลเล่นนี่ไม่ได้เลยครับเดินหน้าต่อครับสุพรรณบุรียังทวงคืนไม่ได้อาเลฟซานโตสโยนขึ้นหน้ามาครับชิงมุงออกข้างไปก่อนครับศิลาซีซั่นที่แล้วอยู่กับราชบุรีมิตรผล FC ครับศิลาสิทธิ์คำปังถุ่มเข้ามาครับกสิเดชพลิกกลับมาได้แต่ว่าบาโจโอ้กสิเดชทำได้ดีครับไปแย่งคืนมาได้แต่ยังเปิดเข้าในไม่สำเร็จต้องให้สุประวีเลยครับตักโด่งมาบอลกระชอกไปเสาไกลวสันหยอดกลับเข้ามาอีกทีนึงครับบอลโด่งเลยคารุเบะไปยอมมงทิ้งเลยครับฝั่งสุโขทัยเสียเตะมุมเลยครับโถมเข้าใส่ทุกจังหวะเหมือนกันนะครับเกมรุกของสุพรรณบุรีพยายามจะครอสเข้ามาจากทั้งสองฝั่งเลยครับในแนวเกมรับของสุโขทัยนี่เคลียร์ได้หนึ่งจังหวะก็เป่าปากเครื่องดึงไงครับหายใจไม่ทั่วท้องนะไม่ค่อยมีเวลาให้หายใจด้วยนะครับเตะบุ้มอีกหนึ่งครั้งของสุพรรณบุรีครับต้องดูจะเป็นผลประสบความสำเร็จเมื่อไหร่นะครับคุมเกมไม่ได้หมดแล้วครับสุพรรณแต่ว่ายังเอาบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายไม่สำเร็จลูกเปิดของสุประวีครับกลางประตูอีกแล้วโดนมงสวนออกมาครับโดยปิยราชปล่อยออกเป็นลูกทุ่มผู้มาฝากครับที่เฟลิเป้ทางแคบโดนดักหลังแล้วเบียดได้ดีครับศิลาสาดทิ้งขึ้นมาก็ล้นออกข้างไปอีกครับพยายามจะทิ้งจอห์นบัตโจไว้เล่นเกมสวนกลับเหมือนกันนะครับแต่บอลเคลียร์ออกมายังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่เฟลิเป้ดาซิลวาครับขืนตัวไว้แหวกเข้าไปไม่สำเร็จครับช่วยกันสกัดมาได้ครับแล้วสุโขทัยบาโจพยายามจะเอาบอลโต้สุฟามีเข้ามาเล่นหนักเลยครับไม่ฟาวด้วยกลางสุพรรณบุรีช่วยกันเบรกดีนะครับเลยทำให้ทีมได้บุกต่อเนื่องครับเอาแล้วครับทิ้งตัดหลังแบ็คโอ้แต่ว่าก็ลึกกันไปหน่อยครับพีระพงศ์ออกมาประคองแล้วก็ปล่อยออกหลังครับจังหวะดอดเติมขึ้นมาอีกแล้วของสุประวีนะครับพยายามจะสลับกันเติมขึ้นสูงนะครับผู้เล่นแนวรับของสุพรรณบุรีบอลยาของสุโขทัยไม่ไปไหนเท่าไหร่ครับแต่ลูกนี้ยังได้ทุ่มนะครับธินกรไปดีดออกข้างอีกสนามนึงนี่จบครึ่งแรกนะครับแบงคอกยูไนเต็ดออกนำพีทีประจวบไป 2-0 นะครับทูแบงคอกนี่ก็ถือว่าเป็นทีมแรกในฤดูกาลนี้ที่มีโอกาสเหมือนกันที่จะเก็บ3แต้มได้ตามเงื่อนไขของเวลาการแข่งขันนะครับบาโจโอ้โหโอ้ยแล้วไปกระแทกกันกับอาเลฟโอ้โหดิ้นไปแล้วครับอาเลฟเอาแล้วครับ VAR จะได้ทำงานหรือเปล่าครับเหมือนหัวโขกเลยหรือก่อนหน้านี้เนี่ย VAR ยังไม่ได้ทำงานนะครับเกมก่อนหน้าซึ่งเชียงรายเจอกับทางด้านของสมุทรปราการซิตี้แต่ช็อตนี้นี่อาจจะไม่ต้องพึ่ง VAR ครับเพราะว่าผู้สินเองก็อยู่ไม่ไกลจากเหตุการณ์เท่าไหร่หน้าหวัดเสียวแทนแฟนสุโขทัยเลยครับโขกโป๊กเป็นที่แถวบริเวณอกนะครับโขกเป็นมาเตราซี่โขกซีดานไปเลยซีดานโขกมาเตราซี่เลยครับแต่คือแอคชั่นความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับต้องดูผลการวินิจฉัยจากวิดีโอภาพย้อนหลังด้วยก็กำลังสื่อสารกับกองทัพรวมที่ VAR นะครับว่าเห็นอะไรจังหวะไหนมากน้อยแค่ไหนครับคือมีผงกศีรษะลงนะครับบาโจอ
จากจังหวะไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วสุโขทัยนี่กำลังเรียกว่าลำบากกับการโดนฝั่งสุพรรณบุรีนี่ถึงเกมใส่อยู่ด้วยคือเป็นจังหวะหงุดหงิดของจอห์นมาร์โจที่เจ้าตัวคิดว่าน่าจะได้ลูกเตะมุมแล้วก็ไม่ได้ครับก็มีโวยวายเล็กน้อยแล้วอาจจะมีการต่อปากต่อคำกันบ้างครับอเลฟกับจอห์นบาโจแล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์บานปลายแบบนี้ครับใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับเพื่อให้เคลียร์เพื่อให้ชัดนะครับผู้สินตัดสินใจขอดูจอเลยครับไปที่ข้างสนามแล้วนะครับวรินทร์ศาสดีเป็นการเช็คว่าจะโดนใบแดงหรือเปล่าครับจังหวะโขกของจอห์นบาโจแฟนสุโขทัยดีเสียวไส้เลยครับนี่ครับพงกศีรษะลงอ่ะครับถามว่าความรุนแรงเนี่ยก็ต้องดูการวินิจฉัยนะครับฝั่งอาเลฟเองก็ผู้สินอาจจะมองว่าฝั่งอาเลฟเองก็เดินเข้าใส่ด้วยครับไม่ได้พยายามหลีกเลี่ยงแต่ฝั่งจอมาโจเนี่ยโขกลงไปค่อนข้างชัดเจนนะครับมีการพงกศีรษะลงไปฝ่ายต่างเดินเข้าหาแล้วอาเลฟก็หงายไปนะครับหลังจากโดนศีรษะปะทะเข้าที่หน้าอกดูวนกลับไปกลับมาเหมือนเราเลยครับวรินทร์ผู้ตัดสินก็คงจะดูหลายๆบริบทนะครับว่าทางด้านของจอห์นมาโจเนี่ยเจตนามากน้อยแค่ไหนทางฝั่งอาเลฟเองเดินเข้าไปหามีปฏิกิริยามากน้อยแค่ไหนคงจะตัดสินใจลำบากพอสมควรนะครับ ใช้เวลาอยู่กับการดูช็อตซ้ำไปซ้ำมาอยู่นานเลยครับแล้วก็ต้องปรึกษากันด้วยนะครับกับทีมงานผู้ช่วย VAR ครับจอห์นบาโจเองเจ้าตัวเองก็คงจะพอเริ่มเย็นลงเนี่ยก็อาจจะเริ่มคิดเหมือนกันนะครับก็ไม่น่าบุ่มบ่ามใจร้อนโอ้โหควักมีควักสีแดงออกมาก่อนหาใบเหลืองไม่เจอโอ้โหแฟนๆค้างข่าวไฟนี่ตกใจกันเฮือกใหญ่เลยครับพักออกมาสีแรกเป็นสีแดงครับครับก็ยังไม่ถึงกับเป็นการไล่ออกนะครับหลังจากหยุดเกมดูภาพนานมากทางฝั่งของสุพรรณบุรีก็พยายามจะเข้าไปขอคำอธิบายครับว่าทำไมถึงแค่เหลืองครับนี่ดูจังหวะที่เจ้าตัวพยายามจะพาไปแล้วไม่ได้ลูกเตะมุมอย่างที่คิดนะครับโดนใบเหลืองไปครับจากจังหวะนี้จอห์นบาโจเล่นกันต่อครับยัง11ต่อ11เหมือนเดิมน่าจะต้องโทษเวลาไปอีกเยอะด้วยครับอาเลฟวางมาครับไม่ตรงกับสุประวีนะครับก็ต้องเดินหน้าลุยต่อครับสุพรรณบุรีตามหลังอยู่1สกอร์ศิลาเป็นคนทุ่มครับอาเลฟมงดักเอาไว้แล้วกาซิเดตเกี่ยวลงมาโดนสกัดทันทีหวบมาตรงนี้กาซิเดตถึงก่อนครับแล้วคล้องได้สวย
ออกมาให้สุประวีใหม่ครับเน้นขึ้นซ้ายจริงเฟลิเป้วิ่งทำทางไปแล้วแต่เลือกเปิดเองครับบอลโด่งย้อยไปเสาไกลดีดลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหดอดมาครับลูกนี้ของเอเดรียนโดครับพีระพงศ์เหวอไปแล้วแต่ว่าคุมบอลไม่ได้ครับคือออกมาค่อนข้างเหวอของพีระพงศ์คือเจ้าตัวเนี่ยยืนตำแหน่งไม่ดีตั้งแต่แรกนะครับแล้วดูจังหวะถอยไปก็เหมือนกับวัดกรอบประตูไม่ชัดเจนนะครับอู้ถอยไปเหมือนผงะเลยครับเจอจังหวะของเอเดรียนโดเกือบไปครับมีมุมพอที่จะให้ยิงเข้าประตูด้วยครับโอ้แปรสูงไปนิดเดียวครับโอ้โหโอกาสเยอะกว่าเลยนะครับสุพรรณแต่ว่าตามหลังดักได้แล้วครับธินกรบอลโด่งลูกนี้เฟลิเป้ยังหาบอลไม่เจอหวดออกมาได้ครับนุกุลกิจบอลโดนธินกรสุรินทร์ออกนะครับกลับมาเป็นลูกทุ่มของสุโขทัยบ้างปุ่มมาแล้วครับนุกูลกิจบาโจก็ได้บทเรียนไปนะครับจังหวะการควบคุมอารมณ์ของกัปตันทีมสุโขทัยเกือบไปเหมือนกันนุกูลกิจปุ่มโด่งมาดักออกไปครับสุพรรณต้องตามประกบบาโจออกตัวมาแล้วครับบาโจไปที่เส้นหลังครับเจอกับสุพรรณทองสงโยกหลอกอยู่บอลฉลับออกหลังนี่ครับยังได้เตะมุมครับสุโขทัยกลับมาที่เตะเองครับจอนบาโจก่อนหน้านี้ลูกเตะมุมครอสเข้าไปให้เพื่อนได้โขกแล้วครับคราวนี้ดูว่าจะเลือกไปที่ใครห้าคนในกรอบของสุโขทัยโถมาอีกแล้วครับโอ้โหเอวันโดแต่โดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับเจอประกบติดโอ้แล้วมีอาการเจ็บกุมอยู่ที่ศีรษะแต่ฟังสุพรรณบุรีเปิดเกมเล่นต่อครับเดโต้ทิ้งโด่งขึ้นมากัสซิเดตเอาตัวบังแล้วโดนกระแทกไม่มีเสียงนวิตตามมาครับปล่อยเหมือนกันเล่นกันต่อครับศิวรุตจะควายลูกนี้ครูสินก็เปล่าหยุดเกมไปดูอาการของเอวันโดเปาลิสต้าก่อนด้วยการบาดเจ็บที่กุมมาที่ศีรษะครับกูสินเลยตัดสินใจเป่าที่จะหยุดเกมเพื่อดูอาการก่อนแต่หยุดหลังบอลตายนะครับดูจังหวะที่พยายามจะโถมเข้าไปเดินลูกโมงครับมีอาร์เลฟตามประกบอยู่จังหวะทิ้งตัวโมงสกัดของอาร์เลฟก็เป็นลักษณะเล่นบอลนะครับแล้วก็ทางเอวันโดที่โถมเข้ามาพยายามจะขวิดบอลเนี่ยไปโดนท่อนแขนแทนไม่ได้เลือดตกยางออกอะไรนะครับสี่สิบห้านาทีกำลังจะครบนะครับแต่ว่าก็น่าจะทดเวลาในช่วงครึ่งแรกกับพอสมควรเลยทีเดียวครับจากจังหวะที่หยุดดู VAR ครับแล้วก็หยุดประถมพยาบาลตรงนี้ด้วยนะครับพยายามเร่งมือโจมตีครับทีมเยือนซูฟามีอาริฟินเอาไปทำบอลหลุดเท้าครับกสิเดชซูฟามีต้องคว้าเลยครับโอ้โหยอมแลกใบเหลืองแล้วครับแบบนี้รับใบเหลืองครับใบเหลืองแรกของฝั่งสุพรรณบุรีครับสุฟามีอารีฟินจำเป็นต้องหยุดไว้เลยครับไม่อย่างนั้นนี่เกมสวนกลับของสุโขทัยกำลังจะทำงานเลยครับดูครับดึงจังหวะหลอกสวยเลยครับจำเป็นต้องขวาไว้ก่อนครับเวลาการแข่งขันครึ่งแรก4นาทีครับ4นี่จริงๆดูน้อยด้วยเหมือนจะหยุดกันนานกว่านั้นนะรวมๆแล้วเอาครับพีระพงศ์วางมาลูกนี้ณัฐวุฒิครับบังได้แล้วให้กลับมาที่จุงเมืองโอครับแต่ไปจ่ายบอลล้นเนี่ยครับกลางสุโขทัยมีปัญหานะครับในครึ่งแรกโดนตัดได้ครับวสันต์นมแสนกระชากขึ้นมาหักเข้าในย้อนหลังกสิเดชแต่มีเอเลนโดครับแล้วปล่อยให้ยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟของพีระพงศ์ครับจังหวะปวดของเฟลิเป้เอเลนโดอีกทีนึงยัดบอลเข้าไปติดบล็อกแล้วต้องตามไล่ครับ
ประวัติไม่ขาดฟิลิเป้ดาซิวาเก็บได้เจ้าแหวกตรงนี้ไปไม่พ้นครับนัทวุฒิวางมาเอวันโดพลิกแล้วเสียหลักครับวันนี้พื้นสนามดูจะเป็นปัญหากับทั้ง2ทีมนะครับเสียหลักกันหลายต่อหลายครั้งครับใกล้เคียงครับสุพรรณบุรีใกล้เคียงขึ้นเรื่อยๆด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ครับแล้วหม่งเช็ดลูกนี้ออกไปครับโอ้โหลูกยิงของเฟลิเป้ดาซิวาน่าได้มากครับเมื่อสักครู่โอกาสยิงในช่วงครึ่งแรกของสุพรรณบุรีนี่8ครั้งนะครับเข้ากรอบถึง4แต่ว่ายังเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้เลยครับดูครับจังหวะเปิดมาแล้วบอลไหลมาเข้าทางฟิลิเป้พอดีครับได้กดด้วยขวาเต็มๆเนี่ยบอลไม่หนีตัวของพีรพงษ์เท่าไหร่ครับครับไปยิงเข้ากลางประตูเองนะครับทั้งที่มีโอกาสจะประวัติเข้ามุมได้ครับไม่คมพอครับยังมาใหม่ครับโซวีแหวกกลางเลยครับโซวีเข้าไปในกรอบไม่โทษบอลกระชอกมาฟิลิเป้ดิดไซก้อยไม่มีใครครับตรงนั้นเอาแต่ไปวืดครับซิลรุตยังดีนะครับมีปิยราชมาซ้อนทันตัดจากคารูเบะได้ทิ้งมาวสันครับมงดักไว้นัทวุฒิแปะสวยครับจูเมโกตวัดโดงจะให้ด้านหน้าวิ่งกวดไปแต่ลึกไปเข้าทางเดโต้ครับพยายามจะให้ที่จอห์นบาโจ้บริเวณริมเส้นขวาครับแต่บอลมันไปไม่ถึงครับยังถือว่าผิดฟอร์มเหมือนกันครับการออกบอลของจูเมโกครับในเกมครึ่งแรกเก็บไม่ได้ครับเซวรุตให้มานัทวุฒินัทวุฒินี่ก็ถือว่าฟอร์มดีเหมือนกันนะครับคุมจังหวะได้ดีครับเหลียงตัดเข้าในมาแล้วครับจี้มาลูกนี้แล้วลองง้างใส่เองครับยูซันเมโลบอลกระชอกกลับมาสิลาโอ้โหขึ้นอัศจรรย์ไปเลยครับเท้าซ้ายไม่ค่อยถนัดนักมีเวลาให้วาดเท้ายิงแบบเหลือๆเลยครับบอลยิงจังหวะแรกของอิฟซันเมโล่นะครับติดบล็อกมาเข้าทางของศิลาซัดด้วยซ้ายนี่ออกไปไกลเลยครับดูจะยังไม่ใช่อิฟซันเมโล่คนเดิมสมัยอยู่กับสมุทรปราการนะครับเหมือนเป็นตัวนักเตะที่โค้ชอันนี่รู้วิธีใช้งานเป็นอย่างดีอยู่แล้วด้วยนะครับเพียงแต่ว่าช่วงปรีซีซั่นมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าด้วยครับวันนี้ผ่านความฟิตลงสนามได้สุพรรณบุรีครับเหลือเวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจะได้จบอีกสักชุดหนึ่งหรือเปล่าเอาบอลขึ้นมาป้วนเปี้ยนในแดนของสุโขทัยอีกแล้วครับเปลี่ยนแกนวางมาลูกนี้ไม่ถึงเอเลียนโดบาโจจะพลิกยังโดนบังได้ครับเอาแต่ไปเสียหลักครับสุรวีโดนชกเอาแล้วครับบาโจมา2ต่อ2บาโจเข้าในลูกนี้แล้วดีดไปด้านไกลอิปสันเอาตัวขวางล้มลงไปไม่ได้อะไรครับกุลสินไม่ให้ครับโอ้โหโมโหมากแต่ต้องมีสมาธิอยู่นะครับเพราะบอลยังไม่ตายครับกสิเดชพลิกไปแล้วครับไม่สนใจไหลเข้าในมาหลุดเท้าไปหน่อยแต่คารุเบะยังตวัดมาได้เอเลียนโดบังซอมินตุนครับซอก็ยังหวดสกัดจากด้านหลังได้ครับกสิเดชรอตัวเติมครับกสิเดชมีพื้นที่พลิกมาสันทดครบ4นาทีแล้วครับได้วางเข้าในมาทินกรดีดฟ้องเจ้าแฮนด์บอลไม่ได้ครับติดซอมินตุนแล้วผู้ตัดสินก็เป่านวิทยาจบครึ่งแรกครับโอ้โหสุโขทัยวุดวิดเลยครับกับการนำอยู่เป็นครึ่งแรกที่สนุกมากนะครับแต่ว่ามีเพียงแค่ประตูเดียวครับนั่นคือทางด้านของสุโขทัยขึ้นนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับ5นาทีแรกเลยครับจากเอวานโดปาลิสตาจบครึ่งแรกครับสุโขทัย1สุพรรณบุรี0ครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามเกมในครึ่งหลังกันครับสโมสรสุโขทัย FC ขอเปลี่ยนผู้เล่นหมายเลข18สิวรุฒโพนิรันออกจากสนามและส่งผู้เล่นหมายเลข2ศาสนพงษ์วัฒนยูชุติคุณลงสู่สนามครับกลับมาติดตามกันต่อครับคุณผู้ชมฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนัดแรกของฤดูกาล2020นะครับจากสนามทะเลหลวงครับระหว่างสุโขทัยกับสุพรรณบุรีนะครับเกมครึ่งแรกสุโขทัยนำอยู่1ประตูต่อ0ครับประตูขึ้นนำตั้งแต่5นาทีแรกนะครับจากเอวาโดปาลิสตาครับครึ่งหลังเนี่ยสุโขทัยมีการเปลี่ยนตัวนะครับถอด
ทางด้านของศิวรุฒิผลฮิรันต์ออกแล้วก็ส่งศาสนพงศ์วัฒยุชูติกูลลงสนามแทนครับบอลยาวลงนี้มาเอาละครับสุพรรณได้เปิดเข้ากลางครับได้หัวด้วยโอ้โหแต่ว่าโดนใต้บอลแล้วโดดไปครับเอเลียนโดกอนซาก้าครับตั้งแต่นาทีแรกของครึ่งหลังเลยครับครอสเข้ามาแล้ววิ่งเข้าจุดนัดพบได้ดีเลยครับเอเลียนโดกอนซาก้าซัดด้วยซ้ายเต็มแรงเลยครับแต่ว่าบอลเนี่ยเขินข้ามคานออกไปโอ้เพสสูงแต่ต้นเลยครับพยายามจะทวงคืนให้เร็วที่สุดเลยครับโดนผลักล้มครับเอวันโดได้ฟรีคิกครับสุโขทัยก็ยังใช้ประโยชน์จากรูปร่างที่สูงใหญ่นะครับคอยพักบอลให้กับทีมเปิดตัวได้ดีครับมี1ประตูแล้วครับในการเปิดซีซั่น2020เกมครึ่งแรกนี่ต้องบอกว่าสุพรรณบุรีนี่โอกาสเยอะกว่าพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่เสียประตูไปตั้งแต่ช่วงต้นเกมเพียงแต่ว่าความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายนะครับที่ยังขาดหายไปนะครับเลยทำให้ยังตีไข่ไม่แตกทุ่มมาให้จอห์นบาโจ้ครับแต่พักไม่อยู่สุพรรณทองสงครับทิ้งขึ้นหน้าฮะไม่ตรงครับบอลหลุดออกข้างบอลทุ่มของสุโขทัยครับตัวใกล้ไม่ได้ครับพยายามจะพลิกมาก็บอลหลุดเท้าไปครับเฟลิเป้อ้าวแต่ยังพยายามชิงกลับมาเอาไม่อยู่ครับกสิเดชเหมือนจะเร่งตัวเองไปหน่อยเสียคืนให้กับฝั่งสุโขทัยแล้วโอ้โหศาสนพงษ์ลงมาลูกนี้เจอวสันต์เข้าหนักเลยครับแต่เข้าที่บอลนะครับสกัดเด็ดขาดเลยครับวสันต์คุมแสนตุ่มกลับมาให้ณัฐวุฒิครับถ่ายบอลย้อนหลังมาจุงเมืองโอเปลี่ยนแกนศิลาฝากบาโจยังชิงคืนได้ครับแล้วศิลาตักให้ข้ามแนวรับแต่ว่าถอยกลับมาบังได้ครับสุประวีสุพรรณทองสงเตะทิ้งออกข้างไปเลยครับไม่เสี่ยงเจอจอนบาโจบีบไล่มาด้วยครับเลยพยายามเพลย์เซฟไว้ก่อนครับศิลาทุ่มมาพักที่เอวันโดนะครับร้องหนีมาถึงสุดเส้นตวัดลูกนี้ติดสุพรรณออกหลังไปครับเป็นเตะมุมครั้งแรกในช่วงครึ่งหลังครับเป็นฝั่งของสุโขทัยที่ได้เตะมุมก่อนครับครึ่งแรกนะมีโอกาสเตะมุม2ครั้งด้วยกันนะครับสุโขทัยก็เป็นจอห์นบาโจเปิดทั้ง2ครั้งแล้วก็เป้าหมายก็อยู่ที่ทางด้านของเอวันโดออลิสต้าครับบาโจทิ้งตรงเข้ามาเดโต้ชก50-50ลูกนี้แย่งกันแย่ครับผู้ช่วยบอกว่ายังเป็นบอลของสุโขทัยถูกมาครับบาโจผักดีดมาหกชงมาลูกนี้ณัฐวุฒิคืนบาโจกลับมาตั้งกันใหม่ครับปิยราชย้อนกลับไปโอ้โหยังดีนะครับน้ำหนักถึงซอมินตุนวางมาลูกนี้พักไม่อยู่ครับอิปสันศาสนพงศ์ฝากเข้าในชิงจุงมังโอคล้องหนีไหลย้อนกลับมาครับนุกุลกิจจ่ายไม่ได้เปรียบแล้วครับโดนเบิ้ลสวนครับโดยสุประวีแล้วเฟลิเป้ดาซิวาสปีดมาถึงบอลเอาละครับเข้ากรอบเขตโทษมาได้ด้วยได้เล็งครับวางเข้ามาซอมินตุนมงสกัดทิ้งออกมาได้โอ้โหโยนไม่แม่นพอครับเฟลิเป้เอาแต่ว่าไม่ทันระวังครับโอ้โหกลับมาเข้าทางสุพรรณใหม่ครับเอลิอันโดหลายต่อมาตีวงมาเปิดแล้วครับวสันยังเป็นซอมินตุนนะครับที่มงดักได้แล้วออกบอลมาให้เอวันโดโตกลับโอ้โหแต่เอลิอันโดครับที่ขยันมากนะครับมาช่วยตัดบอลได้อีกครั้งหนึ่งวิ่งไล่มาช่วยเกมรับแล้วตัดบอลคืนมาได้ครับหักอกครับเอลิอันโดแล้วได้ฟาวครับ
พยายามจะมีบทบาทให้มากขึ้นนะครับจากช่วงครึ่งแรกที่เจ้าตัวนั้นอาจจะดูบทบาทกับเกมรุกน้อยไปหน่อยครับตรงนี้บังแล้วก็ได้ฟาวครับมีเจ็บไปด้วย1คนนะครับแนวรับของสุโขทัยเป็นนุกุลกฤษคุดใหญ่ครับเจ็บบริเวณหัวเข่าครับต้องดูว่าจำเป็นจะต้องเปลี่ยนสำรองอีก1คนหรือเปล่านะครับช่วงออกสตาร์ทครึ่งหลังนะเปลี่ยนไปแล้ว1ในรายชื่อสำรองก็มีณรงค์ฤทธิ์บุญสุขนะครับผู้เล่นในเกมรับรวมไปถึงเอกสิทธิ์เฉาบุตรครับณรงค์ฤทธิ์บุญสุขครับถูกเรียกกลับเข้ามาเปลี่ยนเครื่องแต่งกายแล้วครับอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสำรองคนที่2ครับจากการบาดเจ็บของลูกกุลกิจคุดใหญ่ยังไงครับยังครับเหมือนรอดูอาการอยู่ครับตอนแรกวิ่งกลับมาที่ซุ้มมานั่งแล้วสุดท้ายออกไปวอร์มต่อไม่รู้ว่ายังไงครับแต่ว่านุกุลกฤษเนี่ยโดนหามออกจากสนามไปแล้วเปลี่ยนจริงๆครับณรงค์ฤทธิ์บุญสุขจำเป็นจะต้องใช้โควต้าสำรองรายที่2แบบเร็วเลยครับเพียงแค่7นาทีของช่วงครึ่งหลังครับต้องเปลี่ยนสำรองคนที่2บอลจังหวะฟรีคิกของสุวรรณบุรีนะครับจะได้เปิดเข้าไปวางโค้งเข้ากรอบไปโทษมาแล้วเสยลูกนี้มีตัวตวัดต่อโอ้โหติดเซฟของวีระพงษ์อย่างเหลือเชื่อครับลูกนี้ไม่เสียประตูครับสุโขทัยแต่บาโจยังโต้ไม่ได้เบอร์ลูกนี้ไม่ค่อยดีครับสุประวีไม่ได้เปรียบเท่าไหร่วางไว้ครับวสันปล่อยยังแค่เกือบอีกแล้วนะครับคาร์ดูเบะเมื่อสักครู่ครับที่เข้าฮอสจ่อๆแต่ไม่ผ่านพีระพงษ์ถิงยาวครับเบียดแย่งกันเฟลิเป้ไปเสียฟาวครับกระโจนเข้าใส่เป็นลูกตั้งเตะของสุโขทัยครับไปถมเข้าใส่ศิลาครับเซฟสำคัญอีกครั้งของพีระพงษ์นะครับที่ช่วยให้ทีมไม่เสียประตูนี่ครับดูจังหวะที่ครอสเข้าไปครับแต่เหมือนจะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าด้วยนะครับเยอะมากครับนี่ครับบอลถูกม่งต่อมาจากสุพรรณทองสงนะครับแล้วก็ริวทาโร่คารูเบะเนี่ยอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าสำรองถูกส่งลงมาแล้วครับนุกุลกิจคุดใหญ่ถูกถอดออกไปจากการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ส่งณรงค์ฤทธิ์บุญสุขลงสนามแทนต้องเปลี่ยนตัวสำรองคนที่2แล้วนะครับสุโขทัยเสียนุกุลกิจที่เพิ่งเล่นให้กับทีมนัดแรกก็อยู่ไม่จบครับเจ็บซะก่อนณรงค์ฤทธิ์นี่ก็เป็นตัวที่เคยลงเล่นเป็นตัวหลักให้สุโขทัยมาตั้งแต่ปีก่อนๆ นะครับศาสนพงษ์ให้บัตโจ้ครองไม่อยู่เองครับวสันเข้าไปฉกแย่งได้อ้าวแต่คารุเบะหลวมยังดีนะครับมาเข้าทางซูฟามี่ตอกส้นมาแล้ววสันแหวกกลางจะเบียดศาสนพงษ์ยังขืนตัวไม่ได้บัตโจ้โอ้โหวสันพุ่งเสียบมาหนักมากครับโดนบอลทั้งบอลทั้งคนนะครับหรือจังหวะจะโดนบอลก็จริงนะครับแต่จังหวะเข้านะดูรุนแรงครับผู้สินเรียกมาเตือนดูว่าจะคาดโทษหรือเปล่าครับใบเหลืองครับจังหวะเข้าสกัดของวสันนะครับเสียบเข้าใส่จอนบาโจ้ครับดูจอนบาโจ้กำลังดึงบอลเลยครับพุ่งสไลด์เข้ามาทั้งตัวครับโดนทั้งคนโดนทั้งบอลครับเล่นอันตรายไปหน่อยครับลูกนี้รับใบเหลืองไปอีก1คนนะครับก่อนหน้านี้ทางฝั่งของสุพรรณบุรีโดนใบเหลืองไปแล้ว1ใบนั่นคือซูฟามิอารีฟินนี่เป็นคนที่2ครับ
านครึ่งหลังมา10นาทีครับสกอร์ยังคงเดิมจากครึ่งแรกบอลจากหลังมาหน้าของสุพรรณบุรีครับกดดันแนวรับสุโขทัยบาโจครับเก็บลงมาได้แล้วจะโยกหลอกหนีจะฝ่าโดนดักครับกสิเดชแย่ได้ดีนะครับซูเฟอร์มีแทงเข้าในมาโอ้โดนสอยจากด้านหลังบ้างแล้วผู้สินปล่อยให้เป็นลูกได้เปรียบนะครับสุพรรณบุรีได้เปิดเข้าไปครับกสิเดชโดนมงทิ้งออกมาแล้วเสยครับศาสนพงศ์ต่อมาที่บาโจสุพรรณดีสวนมีนอนกองอยู่คนยังไม่ลุกนะครับเฟลิเป้ตัดสินใจเล่นต่อครับแตะนี้แล้วจะผ่านลูกนี้มายังไปไม่ได้แต่ว่าปิยราชเสียบลูกนี้แล้วบอลน่าจะเป็นฝั่งสุพรรณได้อยู่นะครับมีเพื่อนเจ็บอยู่ว่าแต่ว่าเฟลิเป้นั้นตัดสินใจเล่นต่อเลยครับคนที่เข้ามาเสียบในจังหวะก่อนหน้านี้คือทางด้านของศาสนพงศ์นะครับนี่ครับเข้ามาเสียบเข้าใส่ธินกรอสุรินครับรับใบเหลืองไปอีก1คนนะครับศาสนพงศ์วัฒยุชูติกูลครับผู้เล่นสำรองที่เพิ่งลงมาในช่วงออกสตาร์ทครึ่งหลังรับใบเหลืองไปแล้วครับแต่มุมของสุพรรณบุรีครับวางที่หาปากประตูโดนหม่งออกมาครับแล้วจุงเมืองโอกระชากตรงนี้ยกหนีมาแล้วโดนเสียบครับได้ฟาวดึงงานจังหวะได้ดีครับจุงเมืองโอเห็นแล้วว่ากาซิเดะเนี่ยกำลังจะพุ่งเข้ามาสไลด์เพื่อขวางทางครับตัดสินใจแตะหนีต่อเลยครับแต่จังหวะที่ลงเนี่ยอาจจะเสียหายหนักคือไหลลงนะครับจุงเมงโอยังไม่ลุกเลยครับดูครับเหลือบมองเห็นแล้วครับแล้วแตะหนีไปโดนกสิเดชพุ่งเข้ามาเสียบครับยังเจ็บอยู่อีก1คนนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องดีของฝั่งสุโขทัยครับถ้าเจ็บอีก1คนนี้เท่ากับว่าจะต้องใช้โควต้าสำรองคนสุดท้ายเลยครับมีอาการบาดเจ็บที่ขนไหล่ครับนี่เพิ่งจะต้องเปลี่ยนตัวสำรองคนที่2จากอาการบาดเจ็บของนกุลกิจไปนะครับเหลือโควต้าแค่1ครับโค้ชอนสุรพงษ์คงเทพรูปเกมก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับถ้าต้องเปลี่ยนในตำแหน่งมิดฟิลด์เนี่ยก็มีทางด้านของกิตติไกรจันทรักษาครับแล้วก็วรนาถทองเคลือที่โค้ชอันนั่นนี่มาดึงลูกน้องเก่าจากสุพรรณบุรีซิตี้มาด้วยครับยังต้องดูอาการบาดเจ็บอยู่ก่อนนะครับซอมินตุนให้สัญญาณไปข้างสนามครับว่าต้องเปลี่ยนโอ้โหโควต้าสำรองคนสุดท้ายเนี่ยมาเร็วตั้งแต่ยังไม่ครบ1ชั่วโมงของเกมนะครับสายหัวเลยนะครับโค้ชอันก็มีตัวใหม่อย่างวรนาถทองเครือนะครับที่เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางครับนี่ครับโดนติวเข้มขั้นตอนสุดท้ายอยู่ครับวรนาถทองเครือโหเสียหายเหมือนกันนะครับคือถึงจะเปลี่ยนได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดมีอาการเจ็บไปตั้งแต่ต้นฤดูกาลแบบนี้นี่ทางจุงเมงโอนี่ก็ถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญของทีมอยู่ครับจังหวะลงครับจังหวะเท้าแขนนะครับที่ปรากฏว่าลงน้ำหนักไปแล้ว
หัวไหล่ครับเกิดปัญหาขึ้นมาก็อดีตลูกศิษย์ของโค้ชอั๋นตั้งแต่สมัยอยู่พัทยาหรือว่าสมุทรปราการเลยนะครับมรณาเหมือนอาการจะโอเคครับจุงเมงโอครับเจ้าตัวเหมือนให้สัญญาณว่ายังไหวครับจะขอลองดูก่อนนะครับแต่เดี๋ยวจังหวะเวียงแขนวิ่งแล้วครับที่ต้องมาวัดกันอีกทีนะครับว่าจะส่งผลหนักขนาดไหนเฟลิเป้ดาซิวาครับแหวกมาก่อนแล้วครับโดนสกาลูนิตากาซิเดตสปีดมาถึงก่อนครับถึงในกรอบยังหันหน้าหาประตูไม่ได้กาซิเดตดึงเข้าซ้ายแล้วปั่นเลยครับตรงตัวพีระพงชกเอาครับแล้วกระชอกกลับมาเป็นวสันครับไหลย้อนกลับมาซูฟามิวสันโฮมแสนดึงเข้าซ้ายแล้วเปิดเข้าในได้ม่งลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอบนะต้องถอยกลับมาม่งนะครับธินกรอสุรินทร์โอกาสลุ้นประตูนี่เยอะกว่าอย่างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าจบไม่คมเองครับสุพรรณบุรีนี่ดูจังหวะของกสิเดชเวทยาวงครับอีกครั้งที่เจ้าตัวหาจังหวะยิงได้ดีครับแต่เข้าซ้ายแล้วยิงเนี่ยบอลก็ไปตรงตัวของพีระพงศ์ครับยิงไม่ได้เข้ามุมเท่าไหร่นะครับบอลโค้งเข้ากลางประตูลงมาแล้วนะครับจุงเมืองโอครับกลับลงมากัดฟันสู้ครับออกมาลูกนี้พีระพงศ์ไหลมาแล้วโดนบีบครับแต่ว่าเอาตัวรอดได้เก่งนะครับปิยราชยังเก่าแต่อัดได้ดีครับถือว่าแก้ไขได้สวยเลยครับมาเจอทีมเก่าด้วยนะครับปิยราชทุ่มลูกนี้ประสานมงดักย้อนกลับมาผู้ตัดสินว่าไงมีสัญญาณจากผู้ช่วยอะครับให้ทุ่มใหม่ไม่ให้เกินจุดมานะครับบอลกระชอกมาพักได้ครับดีดมาลูกนี้ครับอิปสันสั้นไปนิดนึงแล้วก็ยังได้ทุ่มนะครับดูจะขยับแขนซ้ายได้ไม่ 100% นะครับแต่ยังกัดฟันเล่นต่อครับเป็นมิดฟิลด์ตัวที่ต้องเข้าปะทะซะด้วยนะครับณัฐวุฒิเจริญบุตรเล่นจังหวะเดียวกันครับฮิปสันยังไปไม่รอดครับธินกรกวาดทิ้งผ่าน1ชั่วโมงของเกมนะครับสุพรรณบุรียังตามตีเสมอไม่ได้ณรงค์ฤทธิ์ครับทุ่มมาให้กับเอวันโดระดกโดงฮิปสันจะมงตั้งก็ไม่แม่นครับแต่บอลยังไม่พ้นแดนของสุพรรณบุรีพลิกได้ครับฮิปสันโอ้โหแต่ว่าพลิกมาแล้วเจอปั๊มเลยครับเจอด่านแข็งอย่างคารุเบะโอ้แต่วางตรงนี้ก็ไม่ผ่านปิยราชอีกครับพยายามจะเล่นเร็วแต่ว่าไม่แม่นพอบาโจตีดไปแล้วนี่สุพรรณก็เคลียร์เลยครับปิยราชมงสวนศาสนพงศ์ตวัดลูกนี้บอลเฉยออกนอกสนามไปพยายามเดินหน้าเอาประตูคืนอยู่นะครับสุพรรณบุรีซูฟามิให้มาที่เฟลิเป้บังไม่ได้แล้วจะพลิกโดนแย่ครับกาซิเดตไอ้วสันตัวขยับมาแล้วครับเฟลิเป้สะดุดล้มลงไปแต่ยังได้อยู่ที่กาซิเดตครับวสันเอาไม่อยู่แล้วครองบอลหลุดเท้าเองพยายามจะไต่เส้นไปครับแต่เกี่ยวไม่ทันครับตัดสินใจเปลี่ยนแล้วครับเล่นต่อไหวก็จริงแต่สภาพไม่ 100% อาจจะเสียหายมากกว่าเดิมนะครับทำให้ทางด้านของสุโขทัยจำเป็นต้องถอดเอาจุงเมงโอออกครับแล้วส่งวรนาถทองเครือครับลงสนามแทนใช้โควต้าสำรองครบแล้วนะครับสุโขทัยเจ้าบ้านจอนบาโจครับโอ้มีตัว
สปีดเติมขึ้นมาล็อกหลอกหนีไปได้ครับด่านหนึ่งเจอธินกรกวาดเอาไว้อยู่เลยนะครับไม่ฟาวแต่ก็ดักได้สวยนะครับณรงค์ฤทธิ์หนุนมาใหม่แล้วยิงไกลมากครับลูกนี้โอ้โหไม่เข้าเป้าลองยิงไกลเลยครับณรงค์ฤทธิ์บุญสุขเล่นยากไปหน่อยครับออกบอลสั้นครับเดโต้ให้สุพรรณทองสงลำเลียงขึ้นมาเดโต้ครับมาที่อาเลฟสุโขทัยก็ลงไปตั้งโซนในแดนตัวเองอาเลฟซานโตสไปบอลโดยแล้วครับเอลิอันโดรมงตั้งไปอ้าวแล้วตัวสอดล้มไปหันซ้ายหันขวาคาดูเพะนั่งอยู่ที่พื้นไม่ได้ฟาวนะครับถึงแม้จะเปลี่ยนแนวรุกหลายต่อหลายคนนะครับแต่ปัญหาเดิมๆของส่วนบุรีจากซีซั่นที่แล้วก็ยังตามมาครับนั่นคือการจบสกอร์ครับปีที่แล้วพวกเขายิงได้เพียงแค่29ประตูจาก30นัดนะครับน้อยที่สุดในไทยลีกปล่อยให้พีรพงษ์เล่นนะครับลูกนี้โดนขกดักไว้อ้าวแต่ว่าดักมาเข้าทางศาสนพงษ์ครับแล้วไหลมาเอวันโดจับไม่อยู่ครับโอ้โหจับบอลหลุดเท้าไปเองแล้วไปเสียฟาวล์เลยครับวรนาถเข้ามาเนี่ยไม่เจอบอลอยู่ใกล้ๆเลยครับเข้าไปผลักใส่หลังซูฟามิอารีฟินครับเข้าช้าไปนะครับเล่นมาแล้วครับกสิเดชปล่อยให้สายเติมขึ้นมาครับเบิ้ลเร็วจังหวะเดียวแล้วเฟลิเป้ควบไม่เอาจะคล้องยังไม่หลุดครับติดณรงค์ฤทธิ์แต่ว่าได้เตะมุมบุกต่อเนื่องไงครับได้เตะมุมอีกหนึ่งครั้งสุประวีจะเป็นคนเปิดนะครับคนของสุพรรณบุรีครับรออยู่ในกรอบเขตโทษโยนโด่งครับแล้วพีรพงษ์รับไม่หลุดมือครับออกมาได้หนึบนะครับคราวนี้รับอยู่มือเลยครับลูกแตะมุมของสุพรรณบุรีสุพรรณทองสงนะครับเสียบดักเอาไว้นะครับแล้วก็ต้องถอยลงไปประจำตำแหน่งทุ่มโด่งมาตรงนี้วสันดักแย่งได้แต่ดีดนะไม่ดีครับกิฟสันเมโลครองบอลไม่อยู่เฟลิเป้แตะอ้อมมาเลยครับแล้วล็อกหนีไปอีกฉลับไหมได้ทุ่มอยู่ครับเฟลิเป้ซูฟามิเฟลิเป้พลิกได้นะครับไหลต่อมาเอลิอันโดครับล็อกเข้าขวาแล้วหวดลูกนี้ติดบล็อกโอ้โหโหกระดอนเด้งโดนฝั่งสุโขทัยออกไปครับโอ้ได้เตะมุมอีกครั้งนะครับเตะมุมครั้งที่7แล้วครับของสุพรรณบุรีในเกมนี้สุพรรณบุรีเปลี่ยนสำรองคนแรกครับถอดทางด้านของวิทาโร่คาดูเบะออกครับแล้วก็ส่งหมายเลข11ครับเป็นทางด้านของฮัตติกไวเซลส์ครับลงสนามใช้โคต้าสำรองโคต้าแรกไปแล้วครับสุพรรณบุรีฮัตติกไวเซลส์นี่ย้ายมาจากมาลากา FC นะครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะโคต้าอาเซียนนะครับลูกครึ่งฟิลิปปินส์เยอรมันนะครับปั่นเข้ามาลูกนี้แล้วโอ้โหตีลังกายิงเลยครับแต่ว่ากดไม่ลงครับจังหวะประวัติของธินกรอีกแล้วมีโอกาสเนี่ยมากครั้งกว่าทางฝั่งสุโขทัยเยอะเลยนะครับส่วนบุรีแต่ยังไม่คมครับนี่ครับดูโอ้โหยิงจังหวะ
ยากด้วยครับแต่ว่าตวัดถึงบอลนะครับแต่มันบังคับลำบากครับเกี่ยวเท้าไปโดนลูกบอลได้แบบแม่นมากครับเหลือ20นาทีแล้วนะครับก่อนทดเวลาอัธวุฒิดีดขึ้นหน้ามาบาโจไล่จี้ไปต้องรีบดีดโด่งครับอาเลฟเอาออกข้างไปก่อนสุโขทัยก็รอโต้กลับอยู่นะครับนำแค่ลูกเดียวก็ยังไว้ใจอะไรไม่ได้เลยคุมมาลูกนี้บาโจยังไม่ทันพลิกเลยครับโดนแซะมาแล้วแต่ว่าจังหวะ 50-50 สุโขทัยเอาคืนมาได้ครับดีดกลับมาต่างที่ซอมินตุนเปลี่ยนแกนครับวางมายังไม่ข้ามครับวสันต์มงดักเอาแต่เจอมงโตแล้วบาโจแตะเข้าไหนมาอื้อหืออาเลฟปั๊มได้หนักครับโดนอัดล้มลงไปไรเชลเป็นฟรีคิกของสุพรรณบุรีแล้วก็รับไปอีกหนึ่งเหลืองนะครับเป็นนัทธวุฒิเจริญบุตรที่รับไปครับเข้าช้าครับมันไรเชลเนี่ยแตะหนีไปก่อนดูครับเหลืองที่3ของฝั่งสุโขทัยแล้วครับชิงเร็วกันลูกนี้แล้วเติมมาสวยนะครับกัสซิเดแต่ไม่ทันครับโอ้โหน้ำหนักบอลที่เพื่อนเบิร์นไฮเนี่ยมันแรงไปหน่อยครับพยายามจะมาเจาะเล่นงานศิลาก็เจาะฝั่งศิลามาเนี่ยช่วงครึ่งแรกเลยครับหลุดเข้าไปมีโอกาสลุ้นประตูก็พอสมควรครับยิงแต่ยังจบไม่ลงเท่านั้นเองแต่ขึ้นเกมมาไม่ดีครับสุโขทัยเสียขึ้นเร็วธินกรย้อนกลับมาอาเลฟสุประวีครับหิงโด่งมาลูกนี้อาเลียนโดรเอาลงได้ครับแล้วกระชากไปพื้นที่ว่างแต่ตรงนั้นยังมีปิยราชอยู่ต้องรีบจิ้มทิ้งเริ่มจะใช้เอเลียนโดเนี่ยค้ำบริเวณในกรอบเขตโทษมากขึ้นเลยครับ1-2กับวสันต์ครับเอเลียนโดรคืนวสันต์อีกทีหนึ่งซูฟามี่ตักหยอดมาย้อนหลังเพื่อนไปนิดนึงยังเก็บทันครับกลับมาที่กสิเดชหวางโด่งครับบอลย้อยมาโอกสกัดแล้วโอ้ได้ฟาวนะครับฝั่งสุโขทัยจังหวะที่ซอมินตุนกำลังจะขึ้นมองครับโดนกระแทกเข้ามาครับทำให้สุโขทัยได้ฟาวไปดูครับจังหวะครอสเข้าไปของกสิเดชครับแต่จากประตูของธีรพงศ์ครับวันนี้เซฟไป4ครั้งแล้วครับมีปะทะกันครับตอนโดนลูกมงแต่ว่าร่วงลงไปแล้วผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรบอลให้นะครับฝั่งสุพรรณบุรีครึ่งแรกนี่เจ้าตัวก็เจ็บบริเวณศีรษะไปแล้ว1ครั้งนะครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เหมือนจะโดนกระแทกเข้าไปครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บบริเวณศีรษะดูครับเครียดอะไรครับโค้ชอั๋นถ้าเกิดเจ็บไปอีก1คนนี่ก็จำเป็นต้องเล่น10คนแล้วครับเพราะว่าใช้โควต้าสำรองครบไปแล้วนะครับกับเวลาที่เหลืออีกประมาณ15นาทีไม่รวมช่วงทดเวลาครับว่าทางธีรพงศ์ครับที่ฉลองวันเกิดอายุครบ25ปีไปเมื่อวานนี้นี่วันนี้จะคลีนชีทแล้วก็พาทีมใหม่ได้3คะแนนด้วยหรือเปล่า
แต่ว่าสุพรรณบุรีนี่ยังไม่หยุดเดินเกมขึ้นมาเลยครับซูฟามี่ให้มาที่เอเลียนโดอีกแล้วแล้วธินกรชิงตักไปให้เอเลียนโดง้างง้างอยู่แล้วได้กระดกครับบอลย้อยโอ้โหข้ามประตูแล้วก็หลุดออกหลังไปครับไรเชลก็ทำอะไรไม่ได้ความใหญ่ความแข็งของเอเลียนโดนี่เริ่มจะเล่นงานเกมรับของสุโขทัยได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพียงแต่จังหวะสุดท้ายของเจ้าตัวครับที่ยังทำได้ไม่ดีพอดูครับชนไม่เข้าเบียดไม่อยู่ครับแต่ว่าหนูจังหวะที่พยายามจะเหมือนจะยิงเข้าเสาไกลอะครับแต่บอลแรงไปหน่อยเปิดออกมาครับพีระพงศ์จิ้มขึ้นหน้ามาของศาสนพงศ์ก็ไปเข้าเท้าอาเลฟครับวางสวนบอลยาวโต้กันเลยเทคมงลูกนี้แล้วธุรศิลป์จับฟาวเฟลิเป้นะครับเขาหาไปหนุนใส่ณรงค์ฤทธิ์บุญสุขมีคู่แข่งเข้ามามากขึ้นนะครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับสำหรับณรงค์ฤทธิ์ครับธีรพงศ์เตะเองเลยวสันต์น่ะขึ้นได้สูงกว่าครับแต่ก็โดนเบิ้ลสวนเอาละครับเอวันโดรเงียบไปนานไหลตรงนี้อิปซันก็ตามไม่ทันเลยครับไปกันคนละช่องบอลยาวขึ้นหน้ามาชิงมงได้ครับณรงค์ฤทธิ์ดักดีบอลกระดอนมาลูกนี้เอบันโดเช็ดต่อให้บาโจกระดกหนีแล้วไปต่อไม่ได้ครับไม่ได้ฟาวด้วยวสันต์ก็จับยาวไปหน่อยปิยราชวางโดมาให้เอบันโดคราวนี้นี่เหมือนไปเกี่ยงกันเองกับบาโจแต่ธินกรเข้ามาก็ฟาวไปครับมาโจ้พยายามขอครับเมื่อสักครู่เนี่ยเอวันโดเนี่ยพยายามจะเก็บเล่นเองนะครับเอวันโดปาลิสตาก่อนหน้าที่จะย้ายมาเล่นกับสุโขทัยนี่ก็ปนเปี้ยนอยู่แถวเอเชียครับในญี่ปุ่นกับทีนิตะโอนิตะแล้วก็ทางด้านของ FC คีฟุนะครับรวมไปถึงเล่นอยู่ในเกาหลีอย่างแดกู FC แล้วก็ FC โซด้วยจีนก็เคยไปมาแล้วนะครับอ้าวโอ้โหนี่ครับยังต้องปรับจังหวะกันอยู่ครับลูกนี้เอวันโดกับศาสนพงศ์ก็ไม่เข้าใจกันจะพลิกลูกนี้อย่างไรทุ่มอยู่นะครับกสิเดชทุ่มเองเลยโอ้โหแต่อ่านดีครับปิยราชบอลโด่งดวลมงกันอยู่โขกต่อไม่ได้ครับนัทวุฒิให้เอวันโดฝากบาโจหนึ่งจังหวะไหลย้อนให้เอวันโดครับฉีกมาที่ริมเส้นเอวันโดปาลิสตาไหลเรียดแทงไม่ผ่านสุพรรณครับแล้วยังเป็นบอลของสุโขทัยอยู่ครับลูกนี้จังหวะจิ้มสุดท้ายไปฉลับผู้เล่นของโซนบุรีออกไปครับศาสนพงศ์ครับพุ่มมาให้เอวันโดโดนสุพรรณเข้าแย่งแต่ว่าผู้ตัดสินเป่าให้ฟรีคิกกับเจ้าถิ่นไปคือก่อนจะเข้าถึงบอลมีมือไปผักหลังนั่นของเอวันโดปาลิสตาก่อนนะครับสุพรรณทองสงดูครับเข้าไปมีมือมาก่อนด้วยครับก่อนที่เท้าจะเหยียบไปเล่นที่บอลนะครับเสียฟรีคิกให้กับสุโขทัยครับมีโอกาสจะลุ้นทำประตูหนีออกไปได้เหมือนกันนะครับสุโขทัยต้องระวังลูกยิงลักไก่ของจอห์นบาโจ้ด้วยนะครับพาทริกเดโต้ข้างในคู่ของเอริอันโดกับตรงฤทธิ์นะครับผู้สินมีเข้าไปเตือนเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายพอดีครับบาโจยิงเองเลยแต่โด่งไปหน่อยครับกะเล่นสามเหลี่ยมเสาแรกพยายามจะยิงเองครับแต่มุมมันน้อยไปหน่อยครับพยายามจะให้บอลมันฮุกแต่ก็ฮุกไม่ทันครับข้ามคานออกไปดูครับจอห์นบาโจวันนี้มีไปแล้ว1แอสซิสต์นะครับจังหวะสับไกยิงของเจ้าตัวนี่จากโอเพนเพลย์ยังไม่มีเลยครับ
เดโต้เปิดมาพักได้นะครับไรเชลบอลยาวไปตรงนี้นี่ลูกโด่งนี่กินนรงฤทธิ์ลำบากเหมือนกันไหลเรียลูกนี้ก็สั้นไปแล้วครับโอ้โหจ่ายเสียนะครับอาเลฟสุโขทัยโตกลับขึ้นมาครับเอวันโดรดีดเข้าในมาลูกนี้แล้วยังพลิกไม่ได้ไหลคืนก็โอ้โหไม่ได้จบครับไม่มีตัวเติมมานะครับยังฉกมาได้อีกทีนึงชิงจังหวะกันอยู่แล้วบาโจจะแหวกโอ้โหก็ไม่ผ่านอีกครับธินกรมาช่วยได้สวยนะครับประสิเดชสุประวีเบิ้ลโด่งพักแล้วจะพลิกลูกนี้เฟลิเป้ก็ล้นไปครับกลับมาเท้าเท้าวรนาถเปิดเร็วครับศาสนพงศ์บอลโค้งมาโอ้โหเหยียดสกัดได้หวุดหวิดนะครับอาเลฟอ้าวแต่ลูกนี้อิมซันเมโลชกมาได้แล้วปั่นเข้าไปอีกทีนึงข้ามบาโจไปครับโอ้โหบอลมันฉลับเปลี่ยนทางนะครับแล้วไม่ถึงบอลนะครับจอนบาโจทางสนามเหมือนจะมีขยับเพิ่มเติมครับส่วนบุรีนี่ดูจังหวะภาพช้าก่อนครับล้ำหน้าชัดเจนครับจอนบาโจได้ประเดิมสนามให้กับสุพรรณบุรีแล้วนะครับรัชนาธย้ายมาจากทางด้านของชนะทอนบิลครับรัชนาธอรัญญไพโรจน์ครับลงมาแทนที่ของกสิเดชเวทยาวงศ์ครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับพยายามจะพลิ้วไปนะครับพาทริกไรเชลได้เป็นลูกเตะมุมวันนี้นี่เซฟสำคัญไปเยอะนะครับพีรพงศ์วัชนาลงมาก็รับหน้าที่เตะลูกนิ่งเลยครับเป็นคนที่เล่นลูกเซตพีซได้ดีอีกหนึ่งคนนะครับทีเด็ดอยู่ที่ลูกยิงไกลด้วยครับวัชนาตะคริวขึ้นมาซะดื้อๆสุพรรณทองสงชนาดหวางเข้ามาครับที่เสาไกลเลยไปหมดเลยไปแล้วโอ้โหกำลังจะโดนโต้ด้วยครับวรนาถถึงบอลก่อนแต่ไปแตะโอ้หลุดออกนอกสนามไปครับพอไม่ได้สวนก็ต้องตั้งรับกันต่อยังพลิกไม่ได้ครับรัชนาดทุ่มกลับมาให้อาเลฟซูฟามีวางมาด้านไกลบกดักได้แล้วเข้าเท้าบาโจด้วยครับบาโจตวัดวางมาแม่นครับอิปสันเมโลเก็บได้แล้วอิปสันที่เข้าหาสับหลอกอิปสันไหลตามน้ำไปจะให้ศาสนพงศ์หาแต่ลึกไปเองครับเดโต้ขวาได้ก็คว้างเร็วออกมาเลยไรเชลไรเชลกระชากแล้วกระโจนได้ฟาวครับจังหวะกวาดของวรนาถพยายามใช้ความเร็วสปีดหนีไปครับไรเชลส์ตามกวดมาสุดเหยียดเหมือนกันครับพยายามจะสไลด์เบรกไว้ครับเล่นต่อมาแล้วนะครับสุประวีได้ตั้งป้อมครอสเข้ามาโมงออกมาได้ครับซอมินตุนรัชนาธดักจังหวะ2แต่จ่ายไปไม่ได้เปรียบครับบางเอาเป็นลูกทุ่มได้นะครับศิลาเกมกำลังจะเข้าสู่5นาทีสุดท้ายนะครับสุโขทัยยังนำอยู่1ต่อ0ครับจากประตูตั้งแต่5นาทีแรกของเอวันโดบาลิสตาเอวันโดล้มลงไปเป็นฟรีคิกของสุโขทัยครับเล่นเวลาเลยนะครับบางเรียกฟาวแบบนี้ของเขาเกมหยุดบ่อยๆนี่เข้าทางเจ้าบ้านที่สกอร์นำอยู่ครับให้มาที่บาโจครับสุพรรณนะฮะบอลกระดอนขึ้นมาโดนแขนอีกโอ้โหกลายเป็นฟรีคิกที่ขยับใกล้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับของสุโขทัยได้บอลกระดอนขึ้นมาจากจังหวะที่จับบอลเหมือนจะไม่ดีแล้วครับของจอห์นบาโจนี่ครับจับบอลเหมือนไม่ดีแล้วครับแต่บอล
กระดอนขึ้นมาแล้วไปโดนแขนของสุพรรณทองสมเป็นต้นแขนนี่ก็นับว่าเป็นแฮนด์บอลนะครับระยะยังไกลอยู่ครับ35หลาแต่ก็ไม่ประมาทนะครับแมทริกเดโตจะเกือบ40ด้วย3แต่ก็ลองยิงครับแต่ก็ยังไม่เข้าเป้าอยู่เหมือนเดิมครับจอห์นบาโจพยายามจะยิงไกลเลยครับบอลแรงไปเยอะครับข้ามคานออกไปไกลเลยยังไม่มีประตูที่2ในเกมนี้ครับหลังจากลูกแรกมาตั้งแต่4นาทีสุพรรณวางจากหลังมาหน้าเลยครับแต่มงได้ยังแข็งแกร่งนะครับลูกนี้นรงฤทธิ์แล้วก็ได้ฟาวด้วยนะครับเพราะว่าเฟลิเป้นี่มากระแทกจังหวะขึ้นนี่ขึ้นได้แข็งแกร่งนะครับนรงฤทธิ์บุญสุขเรียกว่าไม่มีปัญหาเลยกับการทดแทนนกุลกิจนะครับแฟนๆทีมครั้งเข้าไฟครับก็ปีนี้ดูครับเป้าหมายของทีมที่ตั้งไว้ถึง6อันดับแรกเนี่ยจะสามารถไปได้ถึงหรือเปล่าเอวันโดรจับหลุดเท้าเหมือนชักเริ่มแข้งขาล้าเหมือนกันนะครับท้ายๆสุพรรณบุรีก็ต้องรีบเล่นแล้วนะครับเวลามันร่อยหรอลงไปเรื่อยๆเอวันโดรครับตวัดซื้อเวลาซื้อพื้นที่ไปก่อนเลยให้บาโจไปบีบสุประวีครับสุประวีโดนปาดหน้าไปจนได้ครับบาโจมุดมาได้แล้วจะเป็นฝ่ายลากหนีบ้างตบเข้าในมาสุพรรณเคลียร์ยังไม่ขาดครับอิปซันเมโลยังอยู่ในกรอบไปโทษแล้วหมุนมายิงลูกนี้ก็ติดบล็อกยังไม่ผ่านอาเลฟแถว2หนุนมาวรนาถโยกหลอกยังหาที่ยิงไม่ได้ไหลขึ้นหลังมาก่อนครับคอมาสวยครับนัทวุฒิสร้างจังหวะเปียราชจ่ายฉลับสุพรรณออกไปกลายเป็นช่วงท้ายที่สุโขทัยมีได้สวนแบบอันตรายหลายต่อหลายครั้งนะครับจะประเดิมคุมทีมใหม่ได้3คะแนนได้หรือเปล่านะครับสุรพงษ์คงเทพเอวันโดรกระชากแล้วลุยต่อเลาะเส้นดีดกลับมาย้อนหลังเพื่อนไปหมดแล้วครับไม่ออกด้วยนะครับเมื่อสักครู่เล่นกันต่อเลยสุพรรณบุรีจะสวนขึ้นมาสับหลอกสวยครับลูกนี้แล้วจ่ายขึ้นหน้ามาเอเลนโดข้ามมาให้ไรเชลใช้ความเร็วไรเชลแตะหนีมาได้เอาละครับไรเชลจะผ่านด่าน2ไปไม่รอดยังซ้อนเอาไว้ได้นะครับปีราบลงมาใหม่มีความสดมีความเร็วเลยครับไรเชลแตะหนีตัวแรกไปได้ครับตัวที่2นี่เข้ามาซ้อนได้ดีครับปีราบตั้งป้อมวางเข้าไปครับวสันต์ชิงมงกันแล้วเบียดกันอยู่ตรงนี้บอลกระชอกกลับมาเอเลียนโดไม่เข้ากรอบครับโอ้โหยิงโดนไต่แข้งไปหน่อยครับจังหวะนี้จังหวะนี้เนี่ยยิงลำบากนะครับบอลกระดอนเข้าหาตัวค่ะที่เจ้าตัวนี้ต้องถอยแล้วก็พยายามจะวาดเท้ายิงครับทำไมบังคับเข้ากรอบไม่ได้นี่ครับเหลือแค่จังหวะสุดท้ายจริงๆแล้วเป็นมาเกือบตลอดเกมเลยนะครับลูกทีมอเดบายโยดูจังหวะครอสเข้าไปครับเคลียร์กันไม่ขาดแล้วครับเกมรับของสุโขทัยโดนยิงสวนเข้ามาแต่ยังไม่เข้ากรอบอยู่อีกครับโอกาสยิงนี่มากกว่า10ครั้งนะครับเกมนี้สุพรรณบุรีได้ฟรีคิกอีกครับซูฟามิอาริฟินครับจะใช้บอลยาวจังหวะเดียวเข้าไปเลยทิ้งเข้ามานะครับแล้วมงสกัดลงนี้กลายเป็นดีนะครับโขกลงนี้นี่พีรพงศ์ก็เล่นได้ครับได้รับเลย90นาทีในเกมกำลังจะครบแล้วนะครับกำลังจะเดินทางเข้าสู่ช่วงทดเวลาการแข่งขันในครึ่งหลังเตะโด่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสุพรรณมงหนุนมาสบัดลูกนี้โอ้โหแม่นด้วยนะครับยิปสันเกี่ยวลงมาได้จับม้วนลูกนี้เอาไปสะดุดบอลเองครับวรนาถช่วยเสียบสกัดไว้ได้แล้วโอ้โหศิลานิ่งครับพลิกหนีมาจิ้มมาลูกนี้1 2กันไหลต่อมาอิปซันให้บาโจบาโจจะพลิกยังหนุนไม่ได้นะครับราศีลาไม่ไหวแล้วไม่ทันแล้วครับ
ทั้งเวลาการแข่งขันในครึ่งหลัง5นาทีครับยังมีเวลาพอสำหรับทั้ง2ทีมครับครับเพิ่งเริ่มทดนาทีแรกวสันต์ห่มแสนครับหวังจะไปให้ถึงเฟลิเป้ไปไม่ถึงครับศิลาดักได้ก่อนดีต่อมาลูกนี้ณัฐวุฒิชิงคืนนะฮ่าศาสนพงศ์ไม่คิดว่าเพื่อนจะปล่อยสุพรรณยังโดนไล่บีบอยู่ครับไม่กล้าคืนด้วยสุพรรณทองสงตวัดกลับมาอิปสันแต่ไม่ผ่านซูฟามี่ครับซูฟามี่อารีฟินวสันชิงกลับมาไปลื่นล้มครับอิปสันเสียพื้นที่ไปเลยครับวสันหุ้มแสนหาขึ้นมาแล้วไหลต่อครับไรเชลได้วางแล้วครับง้างจะขวดฟิลิปเป้ไม่ถึงบอลครับโอ้แล้วเสียฟาไปด้วยครับก็ยังช่วยต้านทานกันเอาไว้ได้นะครับแนวรับสุโขทัยเสียฟาในจังหวะที่ง้างแล้วขวดเข้าไปเล็กน้อยนั่นแหละครับศิลาสีกำปังนะครับที่ดักหน้าหม่งสกัดได้แล้วก็เป็นบอลของสุโขทัยซะด้วยคอสไปเกือบจะดีแล้วครับมาเซลวันนี้เกมรับของสุโขทัยก็ยังถือว่ายังช่วยกันดีครับท้ายเกมนี่ตะคิวถามหากันแล้วล่ะครับณัฐวุฒิเจริญบุตรผู้สินเองก็พยายามจะไม่ให้เกมหยุดนานนะครับเห็นลงไปนอนนี่เรียกเปรย์เลยครับไม่ต้องปฐมพยาบาลในสนามครับออกไปข้างนอกเลยครับแฟนสุพรรณที่ตามมาเชียร์เกมนี้ครับ3คนนี้เสื้อ3ซีซั่นเลยนะแฟนบันแท้จริงครับต้องขึ้นเปลไปครับณัฐวุฒิวิ่งเยอะจริงๆนะครับเกมนี้ต้องพยายามจะลุ้นรักษาสกอร์นำให้ได้เลยครับเพื่อ3คะแนนในเกมประเดิมซีซั่น2020สำหรับสุโขทัยต้องเล่น10คนไว้ก่อนนะครับสุโขทัยแล้วเก็บไม่อยู่ด้วยครับเอวันโดรซูฟามี่ฝากรัชนาธก่อนครับหิงยาวแล้วบอลโด่งมาชิงเล่นกันลูกนี้บอลตกมาดีดกลับมาให้กับเฟลิเป้ได้ครับกลับมาซูฟามี่ลูกนี้โอ้โหโด่งไปนิดเดียวนะครับถวัดด้วยซ้ายได้ลุ้นเลยลูกนี้นี่เข้าซ้ายข้างถนัดของซูฟามี่ด้วยครับแล้วยิงเหมือนจะดีแล้วครับแต่บอลมันโค้งลงไม่พอครับหนูแบบไหลให้แล้วยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับโอ้โหเกือบไปครับโอกาสจบสกอร์นี่มากกว่าครับเป็น 2-3 เท่าเลยครับสุพรรณบุรีแต่ยังเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้เลยครับต้องไปทำกันบ้านกันนะครับเรื่องของการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายนะครับแต่ว่าเกมนี้ต้องพยายามเร่งเอาคืนให้ได้ก่อนโอ้แล้วไปเสียฟาวลูกนี้ครับสุประวีเจตนาขวาคอบาโจ้เลยครับเอาแขนนี่ขวางไว้เลยครับยิงฟาวบ่อยๆไม่เป็นผลดีกับทางสุพรรณบุรีนะครับนี่ครับแขนขวางไว้เลยครับจริงตำแหน่งนั้นมีฟิลิปเป้คอยสอนอยู่แล้วด้วยครับแล้วไปเหลืองอีกหนึ่งคนนะครับเหลืองฝั่งละ3ใบแล้วครับแล้วเอวันโดแต่ลูกนี้มาได้ยิงสวนทันทีครับอิปสันอิปสันยังตามเข้าไปอีกทีแล้วดิ้นลงไปผู้ตัดสินบอกให้ลุกครับไม่ได้ฝั่งสุพรรณก็เวลากำลังจะหมดนะครับต้องรีบขึ้นเกมมาครับซูฟามี่ไอบอลยาวนะครับวสันมาถึงเฟลิเป้ดาซินวาได้เอาเลยครับลูกสำคัญครับตวัดมาลูกนี้เอเลียนโดอ้าวจับจังหวะแรกไม่อยู่โอ้โหตาไม่ทันเลยครับทีนี้กำลังจะขึ้นเกมรุกครับเลือกไปทางเอเลียนโดครับแต่จับไม่อยู่แล้ว5ทีกำลังจะครบแล้วครับนี่ดูจังหวะที่กำลังจะยิงอีกครั้งแต่โดนจิ้มทิ้งไปครับเป็นรัชนาธครับมีตามจิ้มในจังหวะสำคัญเลยครับครับไม่งั้นนี่มีโอกาสได้สับอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นเสียงนาทีสุดท้ายจากผู้ตัดสินเลยครับโอ้โหเกมนี้จบลงด้วยการตัดสินด้วยประตูเดียวเลยครับ
ประตูเดียวที่เกิดขึ้นครับตั้งแต่นาทีที่4ของเกมครับลูกยิงของเอวันโดเปาลิสต้าครับเป็นประตูชัยให้สุโขทัยเปิดบ้านเก็บ3คะแนนประเดิมซีซั่นได้สำเร็จนะครับจบเกมครับสุโขทัย1สุพรรณบุรี FC 0ครับครับก็ได้ฉลอง3แต้มในบ้านตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลเลยนะครับสำหรับสุโขทัยครับส่วนสุพรรณบุรีก็ต้องประเดิมด้วยการพ่ายแพ้ไปแม้ว่ารูปเกมจะไม่ได้เป็นรองก็ตามครับติดตามฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เรา2คนพร้อมกับทีมงานถ่ายทอดสดต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ